บทเรียนทบทวนชีววิทยานะครับหัวข้อระบบหมุนเวียนเลือดระบบหมุนเวียนเลือดเป็นระบบหนึ่งที่สำคัญของร่างกายนะครับในระบบหมุนเวียนเลือดนั้นนะครับจะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับซึ่งครูได้ย้ำเสมอนะครับส่วนหนึ่งนั่นก็คือเจ้าหัวใจใช่ไหมครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนเครื่องปั๊มนะครับส่วนที่2คือส่วนของหลอดเลือดใช่ไหมครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนท่อประปานะครับที่ลำเลียงเลือดไปส่วนต่างๆของร่างกายนะครับและส่วนที่3ครับก็คือเลือดครับซึ่งทำหน้าที่ในการลำเลียงสารอาหารต่างๆไปให้กับร่างกายลำเลียงของเสียนะครับกลับไปทิ้งนะครับนะหรือขับออกจากร่างกายรวมถึงทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนด้วยดังนั้นระบบเลือดนะครับหรือระบบหมุนเวียนเลือดนั้นเป็นระบบนึงที่สำคัญของร่างกายสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็จะมีระบบหมุนเวียนเลือดที่แตกต่างกันไปนะครับโอเคบางชนิดอาจจะยังไม่จำเป็นต้องมีระบบหมุนเวียนเลือดนะครับตัวอย่างเช่นเจ้าไฮด้าและพานาเรีย2ตัวนี้ยังไม่จำเป็นจะต้องมีระบบหมุนเวียนเลือดนะครับเนื่องจากนะครับตัวมันจะมีลักษณะค่อนข้างบางนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนนะครับระหว่างของดีนะครับนะกับของเสียเนี่ยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงนะครับหรือแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับ CO2 เนี่ยนะครับผ่านเยื่อหุ้มนะครับหรือเนื้อเยื่อของมันเนี่ยได้โดยตรงกับน้ำนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมีเลือดเข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนนะครับโอเคระบบหมุนเวียนเลือดนะครับมีด้วยกัน2แบบคือระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดนะครับกับระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดข้อดีของระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีเรื่องของแรงดันมันจะคงที่นะครับโอเคส่วนระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดนะครับข้อดีของมันก็คือเลือดเนี่ยนะครับมันจะแลกเปลี่ยนกับเนื้อเยื่อนะครับได้โดยตรงนะครับโอเคซึ่งพวกแบบปิดเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะพบในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดนะครับส่วนแบบเปิดส่วนใหญ่พบในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับโอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวครับไส้เดือนนะครับไส้เดือนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะครับมีระบบหมุนเวียนเลือดนะครับก็คือประกอบไปด้วยหัวใจครับแล้วก็มีหลอดเลือดนะครับแล้วก็มีเลือดนะไส้เดือนเนี่ยจะมีหัวใจอยู่ทางด้านหัวครับเรียกว่าซูโดฮาร์ตนะครับเรียกว่าซูโดฮาร์ตหรือหัวใจเทียมอยู่ทางด้านหัวนะครับเป็นเส้นเลือด5ห่วงแบบนี้นะครับทำหน้าที่ในการลำเลียงขอโทษทำหน้าที่ในการลำเลียงเลือดนะครับจากส่วนหัวนะครับลงมายังส่วนท้องนะครับโอเคนะครับเพื่อทำให้เกิดการหมุนเวียนในร่างกายแบบนี้นะครับเส้นเลือดของไส้เดือนนะครับจะมี2เส้นใหญ่ๆนะครับก็คือ1เส้นทางด้านหลังครับเราเรียกว่า dorsal vessel นะครับกับเส้นทางด้านท้องนะครับเรียกว่า ventral vessel นะครับนะโอเคมี2เส้นก็คือเส้นทางด้านหลังนะครับกับเส้นทางด้านท้องนะครับโอเคโดยเลือดจะไหลจากด้านหลังลงมาทางด้านท้องนะครับและเลือดจะไหลจากส่วนท้ายคือโพสทีเรียนะครับมายังส่วนหัวก็คือแอนทีเรียตรงนี้นักเรียนอย่าลืมนะครับเลือดของไส้เดือนนะครับมีสีแดงนะครับนะเลือดของไส้เดือนมีสีแดงแต่สีแดงตรงนี้นะครับเป็นสีของฮีโมโกลบินที่ละลายอยู่ในพลาสมาซึ่งแตกต่างจากคนนะครับว่าฮีโมโกลบินนั้นจะอยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดงต่อมาแมลงครับแมลงเนี่ยนะครับก็มีระบบหมุนเวียนเลือดและมีหัวใจนะครับมีหลอดเลือดนะครับโอเคแล้วก็มีเลือดครับหลอดเลือดของแมลงนะครับไม่ได้เชื่อมต่อกันสนิทครบวงจรดังนั้นแบบนี้นะครับถือว่าเป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดครับโอเคเลือดของแมลงนะครับนะจะไหลผ่านนะครับในหลอดเลือดที่อยู่บริเวณหลังตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับอยู่ทางด้านหลังแบบนี้โดยหัวใจของแมลงนั้นจะมีลักษณะเป็นหลอดๆครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหลอดๆเรียกว่าทิวบูลาร์ฮาร์ตนะครับโอเคอยู่ตามป้องต่างๆของแมลงนะครับเลือดของแมลงนั้นจะถูกบีบออกมานะครับที่เนื้อเยื่อนะครับหรือช่องว่างที่เรียกว่าฮีโมซิลหรือบางคนก็เรียกว่าไซนัสก็ได้เป็นแอ่งเลือดตรงนี้นะครับผ่านทางช่องที่ชื่อว่าเรทรัลเวสเซลเรทรัลแปลว่าด้านข้างครับก็เป็นท่อที่นำเลือดออกมาทางด้านข้างตรงนี้ครับโอเคนะเลือดจะมาจากหัวใจนะครับที่เรียกว่าทิวบูลาร์ฮาร์ตออกมาทางท่อที่เรียกว่าเลทรัลเวสเซลตรงนี้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนตรงบัตไซนัสตรงนี้ตรงแอ่งตรงนี้ครับแล้วจากนั้นเมื่อแมลงเกิดการขยับตัวครับเลือดก็จะถูกสูบนะครับกลับไปทางรูที่ชื่อว่าออสเตรีย
โอเคนะครับอย่าลืมนะเลือดอยู่ทางด้านหลังนะครับเส้นเลือดตรงนี้อยู่ทางด้านหลังเลือดออกมาจากหัวใจนะครับที่เรียกว่า tubular heart ถูกบีบออกมาผ่านท่อที่เรียกว่า lateral vessel ลงมาที่แอ่งที่เรียกว่าไซนัสหรือ hemocell จากนั้นดูดกลับนะครับทางรูที่เรียกว่า ostrea ตรงนี้นะครับเลือดของแมลงจะไม่มีสีนะครับมีลักษณะคล้ายกับน้ำเหลืองนะครับเรียกว่า hemolymph นะครับเลือดของแมลงไม่จำเป็นจะต้องมีสีเพราะว่าเลือดของแมลงนั้นไม่ได้มีฮีโมโกลบินใช้ในการจับกับออกซิเจนนะครับโอเคก็เลยไม่ต้องมีสีโอเคเป็นแบบเปิดนะครับเพราะว่าหลอดเลือดไม่ได้เชื่อมกันตลอดนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับรูที่เป็นรูทางกลับของเลือดกลับเข้าไปสู่หัวใจเรียกว่าออสเตรียนะครับโอเคต่อมากุ้งครับคล้ายๆกับแมลงแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือกุ้งจะมีหัวใจอยู่ทางด้านหัวครับนะแล้วก็มีเส้นเลือดอยู่ทางด้านหลังกับด้านท้องนะครับโอเคเลือดที่ไหลนะครับจะไหลจากทางด้านท้องใช่ไหมครับย้อนกลับไปทางด้านหัวแต่เลือดที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจกุ้งนะครับอย่าลืมนะครับว่าเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงนะครับเพราะว่าเป็นเลือดที่ฟอกมาแล้วจากเหงือกนะครับบริเวณตรงนี้เป็นเรียกว่าเหงือกหรือกิ่วนะครับถูกฟอกมาแล้วนะครับดังนั้นเลือดของหัวใจกุ้งนะครับที่ผ่านหัวใจกุ้งจะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงนะครับจากนั้นก็ไหลลงมาทางด้านหลังนะครับไหลลงมาตรงนี้แล้วก็มาที่ไซนัสหรือฮีโมซิลตรงนี้แลกเปลี่ยนกับเนื้อเยื่อโดยตรงนะครับเลือดของกุ้งของปูของหอยนะครับโอเคตรงนี้จะมีสีออกใสๆน้ำเงินฟ้าไม่ใช่สีใสสิสีน้ำเงินนะครับฟ้าน้ำเงินนะครับและสะใสนะครับเนื่องจากมีโลหะวัตถุก็คือฮีโมไซยานินอยู่นะครับเป็นสีของคอปเปอร์นะครับหรือทองแดงโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดหอยแครงจะเป็นฮีโมโกลบินนะครับโอเคส่วนนี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนก็อย่าลืมนะครับนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าสัตว์แต่ละชนิดเป็นแบบเปิดหรือแบบปิดอย่างเช่นถ้าเกิดครูพูดมาอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นกุ้งอย่างเงี้ยนักเรียนก็ต้องบอกเลยว่ากุ้งเป็นแบบเปิดอย่างเงี้ยครับหรือแมลงเป็นแบบเปิดแต่กุ้งกับแมลงต่างกันตรงไหนครับกุ้งคือเลือดมีสีไหมมีสีแต่แมลงเลือดไม่มีสีกุ้งเลือดสีอะไรสีฟ้านะครับส่วนแมลงนะครับเลือดไม่มีสีนะครับโอเคส่วนนี้นักเรียนก็ต้องจำให้ได้นะครับอย่างเช่นลงคำวัตถุในเลือดของไส้เดือนก็คือฮีโมโกลบินใช่ไหมครับแต่ฮีโมโกลบินตรงนี้ตำแหน่งอยู่แตกต่างจากของมนุษย์นะครับถ้าเป็นมนุษย์ฮีโมโกลบินเกาะอยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดงแต่ถ้าเกิดเป็นฮีโมโกลบินของไส้เดือนนั้นจะละลายอยู่ในพลาสมานะครับอวัยวะในการแลกเปลี่ยนของกุ้งและปูอันนี้ใช้เหงือกนะครับแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับใช้เหงือกนะครับเลือดของกุ้งของปูเป็นสีน้ำเงินที่เรียกว่าฮีโมไซยานินอย่าลืมนะครับหัวใจของแมลงนะครับเรียกว่าทิวบูลาร์ฮาร์ตเป็นท่ออยู่ตามป้องตามลำตัวของไส้เดือนของโทษของแมลงนะครับส่วนหัวใจของไส้เดือนเรียกว่าซูโดฮาร์ตนะครับเป็นห่วงเลือดกี่ห่วงนะประมาณ5ห่วงนะครับอยู่ที่ส่วนหลังของไส้เดือนนะครับต่อมาครับทางออกนะครับของเลือดจากหัวใจแมลงเรียกว่า lateral vessel lateral แปลว่าด้านข้างนะครับ vessel แปลว่าท่อทางเข้านะครับของเลือดนะครับเข้าสู่หัวใจแมลงนะครับเรียกว่า ostrea นะครับเป็นรูเปิดที่เข้าไปที่หัวใจส่วนนี้เป็นแนวข้อสอบแบบปรนัยนะครับสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีแบบแผนการรับสารเข้าออกจากเซลล์แตกต่างกันนะครับตอบข้อ3นะครับก็คือปลากับดาวทะเลนะครับปลาเนี่ยนะครับมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะครับส่วนดาวทะเลไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดนะครับแต่ทั้ง2ตัวนี้ใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนแก๊สเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับปลาเนี่ยนะครับนะในเหงือกของปลาเนี่ยจะแลกเปลี่ยนมีเลือดนะครับแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับน้ำนะครับแต่ของดาวทะเลเนี่ยในเหงือกเนี่ยนะครับนะออกซิเจนเนี่ยจะกับน้ำข้างนอกเนี่ยจะแลกเปลี่ยนกับน้ำที่อยู่ในช่องว่างกลางตัวหรือซีรัมนะครับซึ่งมันแตกต่างกันข้อ2ครับระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดพบในสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดนะครับคำตอบก็คือนะครับกุ้งกับแมลงแต่สิ่งที่แตกต่างกันนักเรียนอย่าลืมนะครับกุ้งเลือดสีอะไรเอ่ยสีฟ้าใช่ไหมครับแต่แมลงเลือดไม่มีสีนะครับแต่ทั้งสองตัวนี้ระบบเปิดเหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงที่แตกต่างกันคือหัวใจของกุ้งอยู่ทางด้านหัวนะครับหัวใจของแมลงนั้นมีหลายอันนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับข้อ3ครับข้อใดเป็นลักษณะของสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดนะครับโอเคไม่มีหลอดเลือดอันนี้เป็นยังไงครับไม่ถูกอยู่แล้วถูกไหมครับคือสัตว์จะต้องมีหลอดเลือดนะครับเพราะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่กับคอควายครับก็คือมีเลือดทำหน้าที่ในการลำเลียงสารโอเคไหมครับโอเคมีช่องว่างภายในลำตัวที่ทำหน้าที่เป็นหน้าที่ลำเลียงสารก็คืออะไรครับไซนัส
หรือฮีโมซิลนั่นเองอย่าลืมนะครับช่องว่างนี้คือไซนัสนะครับแอ่งไซนัสเหมือนไซนัสในจมูกเป็นช่องว่างนะครับหรือเป็นฮีโมซิลซึ่งเป็นบริเวณที่เลือดนะครับจะแลกเปลี่ยนกับเนื้อเยื่อโดยตรงนะครับหรือเซลล์โดยตรงส่วนงองูนะครับมีลำตัวนะครับหรือมีการเรียงของเซลล์นะครับบริเวณผิวหนังเนี่ยหรือผิวลำตัวเนี่ยไม่เกิน2ชั้นอันนี้ผิดนะครับถ้ามีผิวหนังไม่เกิน2ชั้นเนี่ยนะครับตรงนี้จะไม่จำเป็นจะต้องมีระบบหมุนเวียนเลือดพวกที่มีระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยนะครับจะมีเนื้อเยื่อเนี่ยครับ3ชั้นไปแล้วนะครับนะโอเคส่วนนี้แนวข้อสอบแบบเติมคำครับแมลงได้รับออกซิเจนจากระบบหมุนเวียนเลือดหรือไม่คำตอบก็คือไม่ครับเพราะเลือดของแมลงนั้นไม่มีสีนะครับหรือไม่มีโลหะวัตถุนั่นเองนะครับโอเคต่อมาเรื่องหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับจริงๆก็จะมีหัวใจของสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นปลาอย่างเงี้ยปลาก็จะมีหัวใจ2ห้องใช่ไหมครับก็เป็นเอเรียมห้องนึงเป็นเวนทริเคิลห้องนึงนะครับหรือเป็นของพวกกบหรืออัมฟิเบียนอย่างเงี้ยครับก็จะมีหัวใจ3ห้องเป็นเอเรียม2ห้องเป็นเวนทริเคิล1ห้องซึ่งพวกนี้เลือดก็จะมีการผสมกันบ้างนะครับคือเลือดที่ออกซิเจนสูงออกซิเจนต่ำนะครับนะจากเอเรียมซ้ายเอเรียมขวาเนี่ยครับก็จะมีสิทธิ์ผสมกันที่เวนทริเคิลเลือดก็จะผสมกันแต่จะแยกกันด้วยคอนเซนเทรตหรือความเข้มข้นออกไปได้คราวนี้พอมันเป็นจระเข้จระเข้ก็จะมีหัวใจ4ห้องและพวกจระเข้ก็จะมีหัวใจ4ห้องหัวใจ4ห้องอย่างเงี้ยแต่เป็น4ห้องไม่สมบูรณ์เพราะห้องล่างยังกั้นไม่หมดนะครับนะโอเคนะครับแต่ว่าจระเข้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจ4ห้องเป็นพวกแรกนะครับนะก็ถือว่าโอเคละโอเคนะต่อมาก็เป็นพวกสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีหัวใจ4ห้องหัวใจทั้ง4ห้องของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับจะอยู่ในถุงที่เรียกว่าเพอริคาร์เดียมนะครับอยู่ในถุงที่เรียกว่าเพอริคาร์เดียมเพอริคาร์เดียมเนี่ยเป็นชั้นนะครับของเนื้อเยื่อที่มี2ชั้นคือชั้นนอกกับชั้นในแล้วบริเวณชั้นตรงกลางนะครับจะมีลักษณะเป็นสารประเภทเจลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทำหน้าที่ป้องกันการกระทบกระแทกของหัวใจนะครับโอเคนะต่อมาครับหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับหัวใจก็คือหลอดเลือด coronary artery คำว่า artery หมายถึงหลอดเลือดที่ออกมาจากหัวใจนะครับหลอดเลือด coronary artery เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดมาเลี้ยงกล้ามในหัวใจนะครับก็จะแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวาอันนี้เป็นซีกขวาตรงนี้เป็นซีกซ้ายนะครับโอเคสังเกตว่าเลือดจะไปเลี้ยงทางด้านซ้ายมากกว่าเพราะหัวใจทางด้านซ้ายนั้นจะมีการบีบตัวที่มากกว่าทางด้านขวานะครับโอเคคราวนี้ถ้าเกิดตัดเนื้อเยื่อของหัวใจมานะครับจะพบว่าหัวใจเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ชั้นด้วยกันนะครับชั้นนอกสุดที่บางๆนะครับอันนี้คือชั้นของเอพิคาร์เดียมคาร์เดียมนะครับคือคาร์ดิแอคแปลว่าหัวใจเอพิแปลว่าบุอยู่ด้านนอกนะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับทำหน้าที่เป็นเพอริคาร์เดียมด้วยนะครับส่วนที่2ค่อนข้างหนาครับเป็นส่วนที่เรากินนะครับส่วนนี้ก็คือไมโอคาร์เดียมนะครับซึ่งเป็นชั้นตรงกลางคำว่าไมโอแปลว่ากล้ามเนื้อครับคาร์เดียมคือคาร์ดิแอคแปลว่าหัวใจและนี่อันก็คือชั้นของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นชั้นที่หนาและแข็งมากครับถัดเข้ามาคือชั้นของเอนโดคาร์เดียมนะครับชั้นของเอนโดคาร์เดียมคือชั้นที่บุอยู่ข้างในนะครับชั้นที่บุอยู่ข้างในตรงนี้นะครับนะโอเคเพราะนั้นหัวใจก็จะประกอบไปด้วย3ชั้นชั้นที่หนาสุดคือชั้นตรงกลางที่เรียกว่าไมโอคาร์เดียมโอเคครับหัวใจของสัตว์เลี้ยงด้วยนมนั้นครับมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องแบ่งเป็นห้องบน2ห้องและห้องล่าง2ห้องห้องบนเรียกว่าเอเทียมแปลว่าห้องโถงนะครับทำหน้าที่ในการรับเลือดอย่าลืมนะครับห้องบนเรียกว่าเอเทียมทำหน้าที่ในการรับเลือดนะครับตรงนี้คือเอเทียมขวานะครับส่วนตรงนี้คือเอเทียมซ้ายนะครับมันค่อนข้างเล็กนะครับเพราะทำหน้าที่ในการรับเลือดเฉยๆข้างในถ้าปิ้นออกโทษถ้าพลิกออกมาดูข้างในจะเห็นว่ามีกล้ามเนื้อที่เหนียวๆอยู่เรียกว่าแพคทีเนตมัสเซลนะครับทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบีบตัวของหัวใจห้องบนนะครับส่วนหัวใจห้องล่างเรียกว่าเวนทริเคิลลักษณะคล้ายกับตัว V ครับใช้โครโนรีด้านซ้ายนะครับในการแบ่งซีกซ้ายและซีกขวาตรงนี้เป็นinterventricular septum นะครับเป็นผนังกั้นอยู่ตรงนี้นะครับใช้ในการแบ่งซีกซ้ายล่างนะครับแล้วก็เป็นซีกซ้ายเป็นขวาล่างกับซ้ายล่างตรงนี้นะครับวิธีการกดนะครับนะก็จะบอกได้ว่าข้างไหนเป็นข้างล่างขวาข้างไหนเป็นข้างล่างซ้ายถ้าเกิดกดเข้าไปแล้วนิ่มอันนี้ก็จะเป็นล่างขวาเพราะว่าตรงนี้มีคาร์ดิแอคมัสเซลน้อยกว่าถูกไหมครับส่วนข้างซ้ายนะครับกดไปแล้วจะแข็งกว่าเพราะว่ามีคาร์ดิแอคมัสเซลเยอะกว่าคาร์ดิแอคมัสเซลก็คือกล้ามเนื้อหัวใจนะครับ
อย่าลืมนะหัวใจมีด้วยกัน4ห้องห้องบน2ห้องห้องล่าง2ห้องนะครับห้องบนเรียกเอเทียมห้องล่างเรียกว่าเวนทริเคิลหัวใจห้องบนมีลักษณะคล้ายๆกับหู2อันตรงนี้ส่วนหัวใจห้องล่างเป็นตัว V ใหญ่ๆนะครับโอเคเป็นตัว V ใหญ่ๆแบบนี้นะครับกั้นโดยนะครับอินเตอร์นะครับเวนทริคูลาร์เซปตัมหรือผนังกั้นตรงนี้และตรงนี้ก็เป็นเส้นเลือดโคโรนารี่อาร์เทอรี่ทันมั้ยครับด้านขวาจะนิ่มด้านซ้ายจะแข็งตรงนี้มีคาร์ดิแอคมัสเซลเยอะตรงนี้มีคาร์ดิแอคมัสเซลน้อยกว่าเส้นเลือดที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับก็จะมีด้วยกัน2ชุดก็คือเส้นเลือดขาเข้ากับเส้นเลือดขาออกเส้นเลือดขาออกนะครับเรียกว่าอาร์เทอรี่นะครับก็จะแบ่งเป็นพัลมอนารีอาร์เทอรี่อยู่ออกมาจากล่างขวาตรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็เอโอต้าออกมาจากล่างซ้ายตรงนี้นี่คือเส้นเลือดขาออกเส้นเลือดขาออกจะมีความพิเศษคือตรงโคนเส้นเลือดตรงนี้จะมีลิ้นถูกไหมครับอย่าลืมนะครับโอเคเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับลิ้นตรงนั้นชื่อว่าเซมิลูน่าอีกชุดหนึ่งก็คือเส้นเลือดขาเข้าเรียกว่าเวนได้แก่ pulmonary vein นะครับแล้วก็เวนาคาวานะครับ pulmonary vein ก็จะมี4จุด1 2 3 4ตรงนี้นะครับส่วนเวนาคาวานะครับขาเข้าก็จะแบ่งเป็น superior vena cava กับ inferior vena cava ถ้าเป็น superior vena cava ก็นำเลือดจากส่วนหัวส่วนแขนเนี่ยเข้ามาส่วน inferior vena cava ก็ทำเลือดส่วนลำตัวส่วนขาเข้ามานะครับปกตินะครับ artery ลำเลียงออกซิเจนสูงนะครับยกเว้น pulmonary artery ที่ไปปอดตรงนี้ออกซิเจนต่ำอย่าลืมนะครับส่วนเวนาคาวาส่วนใหญ่ลำเลียงออกซิเจนต่ำนะครับยกเว้น pulmonary vein นะครับซึ่งลำเลียงออกซิเจนสูงซึ่งเป็นเลือดที่ฟอกมาแล้วจากปอดคำว่า pulmo แปลว่าปอดนะครับอย่าลืมคอนเซปต์ตรงนี้นะครับโอเคเมื่อผ่าโครงสร้างของหัวใจเข้าไปดูข้างในนะครับจะพบว่าหัวใจเนี่ยจะมีลิ้นครับมี2ชุดครับคือลิ้นที่อยู่ในหัวใจเลยเราเรียกว่าAtioventricular valve นะครับก็จะมีไตรคัสปิดนะครับกับไบคัสปิดดูง่ายๆครับเจ้าไตรคัสปิดจะมี3แผ่นส่วนไบคัสปิดจะมี2แผ่นนะครับการทำงานของลิ้นนี้คืออันนี้มองจากท็อปวิวนะครับคือมองจากหัวใจห้องบนลงไปห้องล่างเลือดที่ไหลจากหัวใจห้องบนก็ไหลลงไปได้แต่เลือดที่ไหลจากหัวใจห้องล่างย้อนกลับขึ้นมาจะมาติดกับแผ่นตรงนี้แผ่นตรงนี้ทั้ง3แผ่นแล้วยกตัวขึ้นมานะครับทำให้เลือดไหลย้อนกลับมาไม่ได้เพราะนั้นอันนี้จะทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เลือดจากหัวใจห้องล่างเนี่ยย้อนกลับมาที่หัวใจห้องบนนะครับสำหรับไตรคัสปิดข้างขวานะครับนะและไบคัสปิดข้างซ้ายอีกอันนึงนะครับอีกชุดนึงเป็นลิ้นที่โคนหลอดเลือดหัวใจนะครับขาออกนะครับก็คืออาร์เทอรี่ก็จะมีพัลโมนารีอาร์เทอรี่ถูกไหมครับแล้วก็มีเอโอต้านะครับพัลโมนารีอาร์เทอรี่อยู่ด้านหน้านะครับอยู่ตรงขัดเข้ามาข้างในอันนี้ก็คือเอโอต้านะครับนักเรียนดูได้นะครับเพราะตรงนี้มีรูถูกไหมรูตรงนี้คือรูของเส้นเลือดCoronary artery เห็นไหมครับมีออกไปตรงนี้เป็นเทคนิคในการดูนะครับโอเคลิ้นตรงนี้เราเรียกว่าลิ้นเซมิลูน่านะครับอันนี้มองจากท็อปวิวครับเวลาที่เลือดนะครับเลือดมันจะไหลออกมาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนท็อปวิวถูกไหมครับก็ไหลออกมาได้ธรรมดาแต่ถ้าเกิดเลือดไหลย้อนกลับไปที่หัวใจห้องล่างครับนะถ้าเกิดมองจากท็อปวิวเนี่ยหมายความว่าเลือดที่ออกมาแล้วย้อนกลับเข้าไปเลือดที่ออกแล้วย้อนกลับเข้าไปเลือดก็จะมาเติมที่ถุงตรงนี้3ถุงครับทำให้ตรงนี้ลิ้นตรงนี้ปิดก็ลิ้นตรงนี้ก็จะสามารถกั้นไม่ให้เลือดที่ออกไปแล้วย้อนกลับเข้าไปที่ห้องล่างอีกนะครับโอเคลิ้นตรงนี้เรียกว่าเซมิลูน่านะครับมีอยู่ที่เส้นเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรี่นะครับกับเส้นเลือดเอออต้าถ้าเกิดอยู่ที่เส้นเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรี่ก็จะเรียกว่าพัลโมนารีเซมิลูน่าวาล์วถ้าเกิดอยู่ที่เส้นเลือดเอออต้าก็จะเรียกว่าเอออติกเซมิลูน่าวาล์วนะครับเป็นการขยายนะครับว่าลิ้นเซมิลูน่าอยู่ที่เส้นเลือดเอออต้านะครับเราก็เลยใช้คำว่าเอออติกนะครับเซมิแปลว่ากึ่งนะครับเซมิแปลว่ากึ่งลูน่าแปลว่าพระจันทร์เพราะฉะนั้นลิ้นก็จะมีลักษณะเป็นรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์นั่นเองโอเคครับอันนี้ครูพูดไปแล้วนะครับก็คือหลอดเลือดเวนคือหลอดเลือดที่เข้านะครับหลอดเลือดอาร์เทอรี่คือหลอดเลือดที่ออกนะครับอย่าลืมนะครับส่วนนี้เป็นทิศทางในการไหลนะครับครูว่านักเรียนคงได้แล้วนะครับก็คือเลือดที่ไหลมาจากซูเปอร์เลียคือเส้นนี้กับอินฟิเลียเส้นนี้ออกซิเจนต่ำถูกไหมครับเข้ามาสู่ที่หัวใจไรเอเทียมก็คือห้องบนขวาตรงนี้นะครับจากนั้นขั้นที่2ก็คือเลือดจะผ่านลิ้นตรงนี้ลงมานะครับลิ้นที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับเรียกว่าไตรคัสปิดเลือดก็จะไหลลงมาย้อนกลับไปไม่ได้นะครับตรงนี้นักเรียนสังเกตว่าจะมีกล้ามเนื้อพาเพียรี่มัสเซลด้วยนะครับทำหน้าที่ในการยึดลิ้นนะครับไม่ให้พลิกขึ้นไปด้านบนแล้วก็มีเอ็นคอร์ดี้ตรงนี้นะครับที่ทำหน้าที่ในการยึดลิ้นเอาไว้นะครับเลือดที่ไหลมาที่เบอร์2แล้วก็จะไปทางเบอร์3ครับคือห้องล่างจะออกไปปอดนะครับผ่านทางเส้นเลือดพัลโมนารีนะครับอาร์เทอรี่ซึ่งแบ่งไปปอดข้างขวาแล้วก็ไปปอดข้างซ้ายนะครับ
ขณะนี้ก็จะผ่านลิ้นที่ชื่อว่า pulmonary semiduna valve ครับเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดที่ออกไปจากหัวใจแล้วเนี่ยไปปอดแล้วเนี่ยย้อนจากปอดกลับมาที่หัวใจทางเส้นเลือดนี้อีกนะครับก็คือออกไปแล้วออกไปเลยต่อมาขั้นที่4ครับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดนะครับก็จะกลับทาง pulmonary vein ครับซึ่งมีบรานช์2ด้านคือบรานช์ฝั่งนี้2เส้นและบรานช์ฝั่งนู้นที่ไม่เห็นนะครับอีก2เส้นนะครับรวมเป็น4เส้นเข้ามาที่รูตรงนี้นะครับมาที่หัวใจห้องบนขวานะครับ left atrium นะครับจากนั้นก็ผ่านเบอร์5ตรงนี้ครับคือตรงลิ้นตรงนี้ก็คือลิ้นไบคัสปิดนะครับลงมาผ่านตรงนี้มาที่หัวใจห้องล่างแล้วมูดผ่านหลังลิ้นตรงนี้ไปครับนะมาออกทางรูตรงนี้ครับรูทางนี้ก็คือรูของเส้นเลือดเอออตาครับผ่านรูของเส้นเลือดเอออตาโดยตอนออกนะครับจะต้องผ่านลิ้นที่ชื่อว่า aortic semiduna valveลิ้นเอออติกเซมิลูน่าวาลทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดที่ออกจากเอออต้าไปแล้วย้อนกลับมาที่หัวใจห้องล่างซ้ายอีกนะครับโอเคสังเกตได้ไงว่าตรงนี้เป็นห้องล่างซ้ายสังเกตจากผนังนะครับว่าผนังด้านนี้จะหนากว่านี่คือล่างซ้ายถูกไหมครับส่วนนี้คือล่างขวาตรงกลางนี้คืออินเตอร์เวนติคูล่าเซตตัมนะครับหรือผนังที่กั้นหัวใจห้องล่างนะครับโอเคส่วนนี้ก็เป็นภาพธรรมดานะครับส่วนนี้นักเรียนอย่าลืมนะครับเนื้อเยื่อชั้นที่หนาสุดก็คือ cardiac muscle ถูกไหมครับเป็นชั้นที่เรากินหลอดเลือดที่นำเลือดมาเลี้ยงกล้ามหัวใจแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวาก็คือ coronary artery ลิ้นที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างอันนี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดจากห้องล่างย้อนไปห้องบนอันนี้เรียกว่านะครับ atrio ventricular valve atrio มาจากคำว่า atrium ที่แปลว่าหัวใจห้องบน ventricular คือหัวใจห้องล่างนะครับกั้นระหว่างหัวใจห้องบนกับห้องล่างส่วนเบอร์4นะครับลิ้นที่กั้นอยู่ระหว่างโคนหลอดเลือดขาออกจากหัวใจเรียกว่าเซมิลูน่าตรงนี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดที่ออกไปแล้วย้อนกลับมาที่หัวใจห้องล่างอีกนะครับหลอดเลือดที่นำเลือดไปฟอกที่ปอดนะครับชื่อว่า pulmonary artery คือออกจากหัวใจถูกไหมครับส่วนเลือดที่กลับเข้ามาที่หัวใจเนี่ยจะผ่านทางเส้นเลือด pulmonary vein เนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ในการหุ้มหัวใจทำหน้าที่กันกระแทกอันนี้คืออะไรเอ่ยเพอริคาร์เดียมถูกไหมครับนะหัวใจห้องบนเรียกเอเทียมหัวใจห้องล่างเรียกเวนติเคิลนะครับอย่าลืมนะหัวใจห้องบนเป็นสนามเป็นหูคล้ายออริเคิลมีเล็กๆนะครับ2อันส่วนหัวใจห้องล่างมีขนาดใหญ่นะครับกั้นกันด้วยผนังที่ชื่อว่าอินเตอร์เวนติคูล่าเซปตัมนะครับโอเคอินเตอร์แปลว่าระหว่างเวนติคูล่าแปลว่าเวนติเคิลนะครับเซปตัมแปลว่าผนังกั้นข้อ10ครับหลอดเลือดที่นำเลือดไปสู่หลอดเลือดที่นำเลือดเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาโอเคอันนี้ก็คือเป็นเลือดที่ใช้แล้วถูกไหมครับเลือดที่ใช้แล้วก็จะมาทางเส้นเลือดเวนนาคาวาซึ่งแบ่งเป็นซูเปอร์เรียกับอินฟีเรียซูเปอร์เรียก็มาจากส่วนหัวกับส่วนแขนถูกไหมครับส่วนอินฟีเรียก็จะมาจากส่วนลำตัวแล้วก็มาจากส่วนขาแนวข้อสอบปรนัยครับเลือดออกจากเวนทิเคิลซ้ายของหัวใจหมูจะผ่านลิ้นใดเป็นลิ้นแรกหมายความว่าเลือดออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายถูกไหมครับแสดงว่าจะไปเลี้ยงร่างกายแล้วเมื่อไปเลี้ยงร่างกายก็ต้องผ่านหลอดเลือดเอออตาเพราะนั้นลิ้นที่จะผ่านก็คือ aortic semiluna valve ทันนะครับข้อ2หลอดเลือดใดมีออกซิเจนน้อยสุดแสดงว่าเป็นหลอดเลือดที่จะต้องไปที่ปอดถูกไหมครับก็คือ pulmonary arteryโอเคแต่ถ้าเกิดถามว่าหลอดเลือดไหนมีออกซิเจนสูงที่สุดก็ตอบว่า pulmonary veinถูกไหมครับ Hepatic artery เป็นหลอดเลือดที่เอาเลือดไปเลี้ยงที่ตับนะครับส่วน Renal artery เป็นหลอดเลือดที่เอาเลือดไปกองที่ไตนะครับ Bicuspid valve ทำหน้าที่ปิดอะไรครับ Bicuspid เนี่ยนะครับเป็นลิ้นที่กั้นระหว่างห้องบนกับห้องล่างเพราะนั้นต้องเป็นห้องบนกับห้องล่างใบอยู่ข้างซ้ายครับเพราะนั้นก็ตอบได้เลยคือข้อ2ถูกไหมครับนะบนกับล่างแล้วก็เป็นข้างซ้ายเป๊ะเช็คกันเด้นะครับส่วนข้อ4ภาพข้อไหนผิดครับข้อ1นะครับหลอดเลือดที่หมายเลข1เป็นหลอดเลือดที่มีออกซิเจนมากหลอดเลือด1คือหลอดเลือดเอออตาเพราะนั้นถูกอยู่แล้วข้อขอไข่หลอดเลือดหมายเลข2เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดไปฟอกที่ปอดหลอดเลือดนี้คือ pulmonary artery เพราะนั้นหลอดเลือดนี้เป็นหลอดเลือดที่มีออกซิเจนสูงนะถูกต้องนะครับข้อควายไตคัสปิดกั้นระหว่างหมายเลข3กับหมายเลข4อันนี้น่าจะเป็นไบคัสปิดไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็เลยผิดนะครับคอควายผิดนะกอไก่ขอไข่ถูกคอควายผิดงองูครับหลอดเลือดหมายเลข5เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดจากหัวและแขนเข้าสู่หัวใจก็คือซูเปอร์เรียวีนาคาวาหมายเลข5ถูกต้องนะอันนี้อินฟิเลียมันก็จะเป็นกอขอและงอครับตอบข้อ2เป๊ะนะครับโอเคส่วนนี้คือการทำงานของหัวใจนะครับหัวใจสามารถทำงานแบบสปอนทาเนียสนะครับนะก็คือสามารถทำงานด้วยตนเองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพากระแสประสาทนะครับจากสมอง
เพราะหัวใจสามารถสร้างกระแสประสาทได้เองนะครับบริเวณผนังหัวใจห้องบนขวาติดกับเส้นเลือดซูพีเรียร์วีนาคาวาบริเวณนี้มีนะครับ SA node นะครับหรือบางคนเรียกว่า pacemaker นะครับไม่ใช่ piece นะบริเวณนี้เรียกว่า pacemaker บริเวณนี้สามารถนะครับกระตุ้นให้เกิดกระแสประสาทเบาๆได้ซึ่งกระแสประสาทเบาๆนี้จะเป็นตัวควบคุมนะครับการเต้นของหัวใจหรือ heart beat ครับโดยกระแสประสาทที่เกิดขึ้นจะแพร่ตามผนังของหัวใจครับไปทั้งขวาและซ้ายเพื่อกระตุ้นให้หัวใจห้องบนนั้นบีบตัวครับจากนั้นกระแสประสาทจะเดินทางแพร่ตามผนังครับมายังโหนดอีกโหนดหนึ่งครับชื่อว่า AV node นะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นการดีเลย์กระแสประสาทครับเพื่อให้หัวใจห้องบนนั้นบีบตัวเสร็จเสียก่อนเพื่อก่อต่อไปเนี่ยจะให้หัวใจห้องล่างบีบตัวซึ่งจะดีเลย์ประมาณ100มิลลิเซคันด์ครับนะค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับโอเคจากนั้นกระแสประสาทที่ AV node นะครับซึ่งเป็นทางผ่านตรงนี้ลงมาจะเข้ามาสู่นะครับมัดของเซลล์ประสาทนะครับหรือมัดของเส้นประสาทที่ชื่อว่า AV bundle นะครับนะโอเคเจ้า AV bundle เนี่ยก็จะนำกระแสประสาทมาที่เปอร์คินเจ้ไฟเบอร์ด้านล่างตรงนี้ครับเมื่อกระแสประสาทเดินทางมาถึงเปอร์คินเจ้ไฟเบอร์ตรงนี้หัวใจห้องล่างก็จะบีบตัวนะครับดังนั้นตอนที่นะครับหัวใจห้องบนนะครับนะได้รับกระแสประสาทจาก SA node อันนี้หัวใจห้องบนเนี่ยจะบีบตัวส่วน AV node ตรงนี้นะครับแล้วกระจายมาที่เปอร์คินเจ้อันนี้จะเป็นตอนที่หัวใจห้องล่างเนี่ยนะครับเกิดการบีบตัวนะครับโอเคขณะที่นะครับหัวใจบีบตัวคลายตัวนะครับจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยหรือกระแสประสาทเนี่ยนะครับก็จะเกิดกระแสประสาทเนี่ยแพร่ขึ้นมาที่ผิวหนังด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดนักเรียนเอานะครับนะอิเล็กโทรดนะครับไปแปะไว้ตามผิวหนังนะครับนักเรียนก็จะสามารถนะครับวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้นะครับโดยผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่าเครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจซึ่งมีลักษณะพอดออกมาเป็นกราฟให้นะครับเครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยนะครับเรียกว่าอิเล็กโทรคาร์ดิโอกราฟีนะครับแล้วก็บันทึกออกมาเป็นกราฟครับเรียกว่าอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมนะครับหรือเรียกย่อๆว่า ECG นะครับกราฟขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับแบ่งเป็น3ลูกขึ้นคือคลื่น P นะครับคลื่น QRS และคลื่น T ครับตรงคลื่น P wave นะครับตรงนี้คือตอนที่ SA node ทำงานนะครับส่วนตอน QRS complex ตรงนี้คือตอนที่ AV node และ Purkinje ทำงานนะครับหลัง P wave ตรงนี้นะครับตรง segment ตรงนี้ที่เรียกว่า PQ segment นะครับหรือบางคนก็เรียกว่า PR segment ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคือตอนที่หัวใจห้องบนบีบตัวนะครับตรงนี้คือตอนที่หัวใจห้องบนบีบตัวแต่ในขณะที่หัวใจห้องล่างนั้นคลายตัวหัวใจห้องล่างจะเป็นไดแอสโทรีนะโอเคนะครับมันจะทำงานสลับกันหลังจาก QRS complex นะครับนะตรงนี้หัวใจห้องบนบีบตัวนะและตรงนี้หลังจาก QRS complex ตรงนี้เห็นไหมสูงมากเลยเกิดขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่แอมพลิจูดค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้ที่เรียกว่า ST segment นะครับ ST segmentตรงนี้เป็นตอนที่หัวใจห้องล่างนั้นจะเกิดการบีบตัวหัวใจห้องล่างจะเกิดการซิสโทรีดังนั้นวัฏจักรของหัวใจนะครับก็จะดูจากกราฟได้อันนี้คือตอนที่หัวใจห้องบนบีบตัวหัวใจห้องล่างก็จะคลายตัวไดแอสโทรีส่วนนี้ตอนที่หัวใจห้องล่างคลายตัวและหัวใจห้องบนบีบตัวพูดผิดตอนนี้คือหัวใจห้องล่างบีบตัวหัวใจห้องบนคลายตัวถูกไหมครับตรงนี้เรียกว่าซิสโทรีเพราะนั้นตอนนี้คือหัวใจห้องล่างบีบตัวนะครับโอเคหลังจาก T wave นะครับมีอีกเวฟนึงก็เรียกว่า T wave ตรง T wave ตรงนี้นะครับกึ่งกลาง T wave ไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นตอนที่หัวใจห้องล่างนั้นเกิดการคลายตัวดังนั้นคุณหมอก็จะรู้นะครับว่าหัวใจห้องล่างบีบตัวปกติไหมคือถ้าเกิดมี ST segment ตรงนี้ก็คือหัวใจห้องล่างบีบตัวเป็นปกตินะครับมี PQ segment ตรงนี้แสดงว่าหัวใจห้องบนก็บีบตัวเป็นปกติหัวใจห้องล่างคลายตัวเป็นปกติคุณหมอก็จะรู้ได้อย่างเงี้ยนะครับมีหัวใจคลายตัวหัวใจบีบตัวเราเรียกว่า cardiac cycle นะครับหรือวัฏจักรของหัวใจโอเคคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องมือครับนะเราจะสามารถนะครับวัดการเต้นของหัวใจได้ไงครับเราก็สามารถวัดอัตราการเต้นนะครับนะหรือ pulse นะครับหรือที่ผจรเนี่ยได้แทนนะครับซึ่งเป็นการหดและการคลายตัวของหลอดเลือดอาร์เทอรี่นะครับซึ่งในคนปกติก็จะมีประมาณ60ครั้งถึง100ครั้งต่อนาทีนะครับซึ่ง pulse เนี่ยนะครับนะในเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยในเด็กจะมี pulse ที่สูงกว่าเนื่องจากหัวใจของเด็กนั้นจะยังไม่แข็งแรงเท่ากับของผู้ใหญ่นะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องของเส้นเลือดแหละครับใช้ภาพนี้ดีกว่านะครับ
เส้นเลือดนะครับก็จะแบ่งเป็น2 อย่างถูกไหมครับที่เกี่ยวกับหัวใจนะก็คือขาออกนะครับเรียกอาร์เทอรี่แล้วก็ขาเข้าเรียกเวนแต่เพิ่มอีกอย่างนึงครับเราเรียกว่าหลอดเลือดฝอยหรือคาร์พิลารี่หลอดเลือดฝอยเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะเป็นหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนสารนะครับโอเคนะครับมันก็จะต้องเพิ่มอันนี้ขึ้นมาอีกนะครับเพราะนั้นหลอดเลือดก็จะมี3ชนิดใช่ไหมมีหลอดเลือดอาร์เทอรี่นะครับหลอดเลือดเวนนะครับแล้วก็หลอดเลือดฝอยใครที่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนจะไปนะครับหลอดเลือดอาร์เทอรี่ที่ใหญ่ที่สุดเรียกเอวาตาเล็กที่สุดนะครับเล็กก็เรียกว่าอาร์เทอริโอส่วนเวนเวนใหญ่ที่สุดเรียกว่าเวนาคาวาถ้าเวนที่เล็กก็เรียกว่าเวนูนะครับคราวนี้มาดูความเร็วครับอันนี้นะครับนะออกจากหัวใจผ่านทางเอวาตานะครับนะแล้วก็มาทางอาร์เทอรี่อาร์เทอริโอผ่านเส้นเลือดฝอยนะครับกลับเข้าสู่หัวใจทางเวนูนะครับเวนเวนาคาวาแล้วก็กลับเข้าสู่หัวใจถูกไหมครับคราวนี้ต้องเรียนดูเวลอซิตี้ครับเวลอซิตี้คืออัตราเร็วนะครับอัตราเร็วมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อวินาทีนะครับสังเกตว่าเส้นเลือดฝอยนั้นมีอัตราเร็วน้อยที่สุดนะครับเพราะเลือดไหลได้น้อยเพราะเส้นเลือดมันเล็กถูกไหมครับนะในหลอดเลือดที่มีขนาดเท่ากันคาร์พิลลี่นั้นจะเลือดผ่านได้ช้านะครับคือได้น้อยแล้วก็ช้าด้วยการที่ไหลช้ามีประโยชน์ยังไงครับในคาร์พิลลารีก็คือเพิ่มนะครับโอกาสที่จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับกับเนื้อเยื่อเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับโอเคเป็นการแลกเปลี่ยนสารนะแต่เลือดก็ไม่ได้ไหลออกมานะครับแต่สารที่มีขนาดเล็กกว่ารูของผนังหลอดเลือดฝอยก็จะแพร่ผ่านออกมานะครับบางส่วนก็ออกมากลายเป็นน้ำเหลืองนั่นเองนะครับน้ำจะออกจากหลอดเลือดฝอยนะครับโอเคดังนั้นกินน้ำมากๆก็ตัวบวมนะครับเพราะน้ำก็เข้าไประบบหมุนเวียนเลือดใช่ไหมครับแล้วน้ำก็ซึมออกมาตามเนื้อเยื่อนะครับกลายเป็นน้ำเหลืองอะไรแบบนั้นโอเคแต่ว่าถ้าเกิดมากไปก็ถูกกำจัดออกทางไตคราวนี้ดูผนังของหลอดเลือดนะครับดูผนังของหลอดเลือดก่อนผนังของหลอดเลือดเนี่ยครับถ้าเป็นอาร์เทอรี่กับเวนเนี่ยจะมี3ชั้นเหมือนกันก็คือประกอบไปด้วยชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับคอนเนคทีฟทิชชูอยู่ตรงนี้นะครับให้ความยืดหยุ่นนะครับกับหลอดเลือดซึ่งสังเกตว่าอาร์เทอรี่จะมีลักษณะที่หนากว่าสำหรับคอนเนคทีฟทิชชูเพราะว่ามันต้องการความยืดหยุ่นนะครับเพราะมีแรงดันสูงนะครับแล้วก็มีสมูทมัสเซลสมูทมัสเซลก็คือกล้ามเนื้อเรียบนะครับโอเคแล้วก็มีเยื่อบุข้างในเอนโดทีเลียมอย่างเงี้ยนะครับสังเกตว่าอาร์เทอรี่เนี่ยนะครับจะมีผนังที่หนากว่านะครับทำให้ช่องของมันเล็กนะครับตรงข้ามกันกับเวนครับในขนาดที่มีขนาดเท่ากันนะครับคอนเนคทีฟทิชชูนะครับจะน้อยสมูทมัสเซลก็น้อยกว่านะครับแล้วก็เอนโดทีเลียมนี่ก็จะไม่ก็หนาเท่ากันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจะมีวาล์วหรือมีลิ้นกั้นเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับเนื่องจากหลอดเลือดเวนเนี่ยมันมีแรงดันที่น้อยครับนะโอเคมีโอกาสที่เลือดจะไหลย้อนกลับนั้นจะมีลิ้นหน้าตาคล้ายๆกับลิ้นเซมิลูน่าลิ้นลูกครึ่งเสี้ยวพระจันทร์เนี่ยอยู่ในหลอดเลือดเวนด้วยนะครับเพื่อป้องกันในการที่เลือดจะไหลย้อนกลับซึ่งเราทำการทดลองในห้องเรียนแล้วนะครับคราวนี้นักเรียนดูขนาดรูนะครับของหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดเวนกับหลอดเลือดอาร์เทอรี่ที่มีขนาดเท่ากันจะพบว่านะครับรูของหลอดเลือดเวนนั้นจะมีรูที่ใหญ่กว่าดังนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะมากกว่านะครับทำให้ปริมาณเลือดนะครับนะก็จะมีสูงกว่านะครับในหลอดเลือดเวนกับอาร์เทอรี่ถูกไหมครับโอเคส่วนหลอดเลือดฝอยนะครับจะมีผนังเพียงชั้นเดียวนะครับมีผนังเพียงชั้นเดียวแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กมากก็คือ8ไมโครเมตรเองนะครับโอเคแล้วตรงนี้นะครับก็จะมี basement membrane ครับที่ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนสารนะครับกับข้างนอกนะครับก็คือเลือดไม่ได้ไหลออกมาข้างนอกนะครับแต่ก็จะมีเนื้อเยื่อตรงนี้ช่วยนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับเรื่องเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับใหญ่สุดคือเวนนะครับความดันมากสุดคือเจ้าอาร์เทอรี่นะครับส่วนความเร็วที่น้อยที่สุดคือคาร์พิลารีนะครับส่วนพื้นที่รวมอันนี้นักเรียนอย่าลืมนะครับถ้าเป็นความดันเลือดนะครับอันนี้ต้องจำแล้วแหละระหว่างนะครับเวนนะครับกับคาร์พิลารีถ้าเป็นเรื่องความดันเลือดเนี่ยเวนจะน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความเร็ว velocity นะครับตรงนี้คาร์พิลารีจะน้อยที่สุดตรงนี้อย่าลืมนะสองค่านี้นะครับโอเคพื้นที่รวมครับคาร์พิลารีมากสุดอยู่แล้วเพราะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนนะครับแหล่งที่พบครับคาร์พิลารีพบมากที่สุดนะครับพบที่เนื้อเยื่อทั่วไปส่วนเวนก็สามารถพบที่ผิวหนังก็ได้นะครับนะเป็นเส้นเลือดที่ปูดขึ้นมาได้นะครับเวลาเราเล่นกล้ามเล่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนอาร์เทอรี่ส่วนใหญ่จะอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อลึกๆนะครับเพราะหลอดเลือดทุกนี้นะครับแรงดันสูงไม่สามารถขึ้นมาอยู่ผิวๆได้โอเคอันนี้เป็นความพิเศษนะครับในเรื่องของการไหลนะครับของหลอดเลือดเวนก็คือหลอดเลือดเวนเนี่ยนะครับนอกจากจะมีลิ้นช่วยนะครับทำให้เลือดเนี่ยไม่ไหลย้อนกลับนะครับแล้วยังมีตัวนึงครับที่ทำหน้าที่ช่วยนะครับไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับคือเลือดจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้ดีไม่มาลงตกที่ขาเนี่ยนะครับก็คือกล้ามเนื้อครับ
ขณะที่เราเดินนะครับมัดกล้ามเนื้อที่ขนาบหลอดเลือดเวนไว้เนี่ยนะครับจะเกิดการบีบตัวเวลาเราเดินนะครับกล้ามเนื้ออันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อน่องนะครับนะโอเคกล้ามเนื้อน่องตรงนี้นะครับจะเกิดการบีบตัวนะครับแล้วก็เพิ่มความดันเลือดในหลอดเลือดเวนครับดันเลือดไปทั้ง2ทางคือดันขึ้นบนด้วยดันลงล่างด้วยแต่ดันขึ้นบนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าลิ้นมันมีลูเข้าไปหัวใจถูกไหมครับลิ้นก็จะเปิดออกดูตามลิ้นอย่างเงี้ยครับลิ้นลูเข้าไปหัวใจนะครับปากปลายลิ้นอย่างเงี้ยแล้วเลือดก็จะไหลขึ้นไปได้เห็นไหมเลือดก็จะไหลขึ้นไปได้แต่เวลาลงครับนะเลือดที่ถูกบีบดันลงมาข้างล่างเลือดจะมาถูกเติมไปถุงตรงนี้ทำให้ตรงเนี้ยมันปิดนะครับเลือดก็จะไหลย้อนลงมาไม่ได้เพราะนั้นก็จะเป็นการบังคับให้เลือดไหลขึ้นอย่างเดียวนี่คือข้อดีนะครับหลอดเลือดเวนนอกจากจะมีลิ้นกั้นแล้วนะครับยังมีมัดกล้ามเนื้อเนี่ยช่วยในการบีบเลือดขึ้นไปอีกนั้นการเดินบ่อยๆการออกกำลังกายบ่อยๆนะครับก็จะทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดของเราดีนะครับหลอดเลือดเวนสามารถนำเลือดกลับไปที่หัวใจได้ดีเมื่อกลับไปที่หัวใจได้ดีก็กลับไปฟอกที่ปอดได้ดีด้วยถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนควรออกกำลังกายโดยเฉพาะคนที่พูดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือถูแตงอ่ะโอเคครับเส้นเลือดที่ควรรู้จักอันนี้นักเรียนก็พอรู้เนาะโอเคถ้าเป็นเฮปาติกนะครับก็ไปตับถูกไหมครับมีเซนเทริกไปลำไส้นะครับรีนอลคือไตอีเลกคือส่วนของสะโพกบริเวณนั้นพาวโมคือปอดนะครับนักเรียนก็ต้องจำชื่ออวัยวะไปอันนี้ไปลองท่องดูนะครับอันนี้กิจกรรมอันนี้ทำแล้วถูกไหมครับโอเคกิจกรรมนี้ก็คือรัดต้นแขนใช่ไหมครับเส้นเลือดที่ขึ้นมาอันนี้คือเส้นเลือดเวนถูกไหมครับเพราะเส้นเลือดเวนอยู่ที่ผิวหนังจากนั้นนักเรียนก็ลูดนะครับตอนเรียนลูดขึ้นแบบนี้ปื๊ดปื๊ดนะครับนักเรียนกดข้างล่างไว้ถูกไหมครับนักเรียนกดสมมติว่ากดตรงนี้เรียนลูดขึ้นอย่างนี้เส้นเลือดของนักเรียนจะเป็นยังไงครับก็จะหายไปเป็นเพราะว่าเลือดมันไหลขึ้นไปแล้วแต่มันไหลย้อนกลับไม่ได้เส้นเลือดก็หายเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของอันนี้ก็คือเส้นเลือดที่เห็นคือเส้นเลือดที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจเรียกว่าเส้นเลือดเวนมีลิ้นกั้นเป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับนี่คือข้อสรุปของการทดลองนะอย่าลืมนะครับเผื่อออกข้อสอบโอเคอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับเผื่อใครจะจดนะครูโหไว้นิดนึงถ่ายรูปหรือหยุดสต็อปนะครับแล้วก็จดลงไปในชีตนะครับข้อ4นะครับข้อ5โหแป๊บนึงนะครับเผื่อใครจะจดนะครับพอสเอาไว้นะครับโอเคต่อมาข้อที่6กับ7นะครับใครจะจดนะครับก็พอสวิดีโอโอเคครับข้อที่8ครับพอสได้เลยนี่ครับข้อ9ครับโอเคอันนี้แนวเข้ามหาลัยนะครับข้อใดนะครับเหมือนกันระหว่างหลอดเลือดเวนแล้วก็หลอดเลือดน้ำเหลืองก็คือมีลิ้นกั้นนะครับข้อ2ครับตรวจดูได้ไงนะครับว่าอันนี้คือหลอดเลือดเวนนะครับก็คือดูทิศทางการไหลหลอดเลือดเวนเนี่ยจะมีทิศเข้าหัวใจใช่ไหมครับหลอดเลือดทารี่มีทิศออกจากหัวใจเท่านี้เองโอเคครับเรื่องของความดันเลือดและเลือดนะครับเครื่องมือที่ใช้วัดความดันเลือดเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนหลอดเลือดที่ใช้วัดความดันเลือดคือหลอดเลือดอาร์เทอรี่เพราะเป็นหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจความดันเลือดของคนทั่วไปอยู่ที่ประมาณ120-70หรือในหนังสือสสวทจะเป็น120-80นะครับค่าตัวแรกเป็นค่าความดันสูงสุดค่าอีกตัวนึงเป็นค่าความดันต่ำสุดค่าตรงนี้มาจากไหนครับค่าตรงนี้มาจากเครื่องมือที่ชื่อว่า sphygmomanometer นะครับเครื่อง sphygmomanometer ลักษณะก็คือ1เป็นลูกยางแบบนี้ครับลูกยางตรงนี้จะมีเขาเรียกมีอะไรอ่ะที่ปล่อยลมได้นะครับแล้วก็มีสายยางแล้วก็มีผ้าซึ่งเป็นเหมือนพลาสติกอยู่อย่างเงี้ยนะครับเป็นถุงผ้าอย่างเงี้ยสามารถบีบอากาศเข้ามาในนี้ได้แล้วก็จะมีมาตรวัดนะครับเป็นมิลลิเมตรประหลอดอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราทำการทดลองนะครับเราก็จะเอาผ้าตรงนี้นะครับมารัดที่บริเวณต้นแขนนะครับมารัดบริเวณต้นแขนจนแบบว่าแล้วก็บีบลูกยางนี้จนเลือดไม่สามารถไหลได้ตรงนี้เลือดก็จะไม่ไหลจากนั้นครับเราจะฟังเสียงการไหลของเลือดครับโดยเอาหูฟังตรวจนะครับหรือเซสโตสโคปเนี่ยมาวางตรงจุดตรงนี้นะครับก็คือวางตรงข้อแขนตรงนี้ตรงข้อพับตรงนี้นะครับวางนักเรียนจะวางด้านเล็กหรือด้านใหญ่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นักเรียนวางทาบตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ฟังครับโดยวิธีการก็คือนักเรียนก็ต้องปล่อยวาล์วไงครับวาล์วลูกยางเรียกวาล์วนะครับปล่อยวาล์วค่อยๆปล่อยนะครับโอเคแล้วฟังเสียงครับนักเรียนจะได้เสียงดุบดุบดุบอย่างเงี้ยครับคือเสียงเลือดไหลเสียงเลือดไหลเป็นเสียงแรกที่นักเรียนได้ยินนะครับนั่นคือเสียงค่าความดันสูงสุดขณะที่หัวใจมันบีบตัวหรือหัวใจมัน
ซิทโทรีนะครับจากนั้นนักเรียนก็ค่อยปล่อยลูกยางเนี้ยออกไปอีกเรื่อยๆปึ๊บ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 จนเสียงสุดท้ายที่เรียนได้ยินครับเสียงสุดท้ายที่เรียนได้ยินนั้นคือค่าความดันสูงขอโทษความดันต่ำสุดขณะที่หัวใจมันไดแอสโทรีหรือมันคลายตัวนะครับโอเคเพราะนั้นเสียงแรกก็คือค่าความดันสูงสุดเสียงสุดท้ายก็คือค่าความดันต่ำสุดถูกไหมครับเครื่องมือที่ใช้ฟังเสียงเรียกว่าเซสโตสโคปนะครับส่วนเครื่องมือที่ใช้วัดความดันเรียกว่าสฟิกโมแมนโนมิเตอร์นะครับอย่าลืมชื่อนะครับออกข้อสอบแน่นอนอย่าลืมหลักการด้วยโอเคเสียงแรกตรงนี้ครับนะโอเคคือ first sound ประมาณ120นะครับ last sound นะครับประมาณ80มิลลิเมตรประหลอดตรงนี้นะครับในสภาวะปกติที่เราไม่ได้รัดแขนนะครับการไหลของเลือดจะเป็นแบบลามินาโฟไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราลัดแขนแล้วเลือดเพิ่งเริ่มไหลอย่างเงี้ยครับจะเกิด turbulent flow ครับนะหรือการไหลแบบรบกวนซึ่งจะเสียงดุบๆๆๆเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถฟังด้วยสเตโทสโคปได้นะครับอย่าลืมนะเสียงแรกคือซิสโทริกนะครับส่วนเสียงสุดท้ายคือไดแอสโทริกนะครับโอเคอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับก็คือที่หัวอธิบายเมื่อกี้นี้โอเคอันนี้ก็ข้ามไปเลยไม่มีอะไรนะครับปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลือดอย่างเช่นเพศนะครับเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยนะครับเพศชายก็จะมีความดันเลือดสูงกว่าผู้หญิงเพราะกิจกรรมหรือแอคทิวิตี้ของผู้ชายก็จะมีมากกว่าอายุนะครับยิ่งอายุมากนะครับหลอดเลือดก็จะมีความยืดหยุ่นเนี่ยน้อยลงนะครับนะเนื่องจากการสะสมของพวกแคลเซียมหรือคอเลสเตอรอลต่างๆก็จะทำให้ค่าความดันโลหิตนั้นสูงขึ้นนะครับอารมณ์คนที่เครียดนะครับนะพวกนี้ก็จะมีความดันโลหิตที่สูงนะครับน้ำหนักของร่างกายก็อยู่แล้วคนอ้วนก็มีค่านะครับนะความดันสูงกว่าอากาศครับสภาพภูมิอากาศคนที่อยู่ในอากาศร้อนก็จะมีความดันโลหิตที่สูงกว่านะครับโอเคอ่ะส่วนนี้เป็น เรื่องของความดันโลหิตนะครับความดันโลหิตจะสูงสุดบริเวณหลอดเลือดเอวต้าและจะน้อยสุดทางวีนาคาวาอย่าลืมอันนี้มาเติมครับเครื่องวัดความดันโลหิตเรียกว่าสฟิกโมแมนโนมิเตอร์นะครับนะโอเคส่วนเครื่องที่ใช้ฟังเสียงเลือดที่ไหลนะครับเรียกว่าสเตโทสโคปนะครับหรือเครื่องฟังตรวจนะครับค่าความดันสูงสุดขณะที่หัวใจบีบตัวก็คือซิสโทลิกเพรสเชอร์ครับซิสโทลิกซิสโทรีแปลว่าหัวใจบีบตัวนะครับค่าความดันเลือดนะครับขณะที่หัวใจคลายตัวก็เป็นไดแอสโทรีนะครับอย่าลืมนะครับว่าซิสโทลิกคือเสียงแรกครับส่วนไดแอสโทรีคือเสียงสุดท้ายนะครับโอเคข้อ5ครับหลอดเลือดที่ใช้วัดความดันโลหิตคือหลอดเลือดอาร์เทอรี่นะครับอันนี้ก็ต้องชัวร์อยู่แล้วง่ายนะครับค่าซิสโทลิกนะครับวัดจากวัดตอนไหนครับแล้วก็คนปกติเท่าไหร่ก็คือวัดตอนที่หัวใจบีบตัวมีค่าประมาณ120หลอดเลือดในข้อใดครับเป็นหลอดเลือดที่มีความดันเลือดสูงสุดคำตอบก็คือหลอดเลือดซึ่งเพิ่งออกมาจากหัวใจนะครับโอเคปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลือดก็จะมีความยืดหยุ่นถูกมั้ยครับคนที่อายุมากแล้วผนังของหลอดเลือดก็จะมีความยืดหยุ่นน้อยลงนะครับการสะสมของคอเลสเตอรอลครับโอเคยิ่งมีการสะสมมากช่องทางก็จะลดลงนะครับถ้าเกิดไปเป็นอุดตันที่สมองนี่ก็จะมีผลนะครับโอเคเรื่องของอารมณ์ความเครียดนะความโกรธนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ความดันโลหิตนั้นมันสูงขึ้นสารเคมีต่างๆที่กระตุ้นหัวใจนะครับตัวอย่างเช่นกาแฟสารเสพติดนิโคตินอย่างเงี้ยก็ไปกระตุ้นให้ทำให้มีความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะครับโอเคขนาดของร่างกายคนอ้วนก็ต้องมีความดันโลหิตสูงกว่าคนที่มีขนาดเล็กนะครับเพศชายกับเพศหญิงนะครับโอเคเพศหญิงเนี่ยนะครับมีความดันโลหิตน้อยกว่าผู้ชายก็จริงแต่เมื่อมีอายุ45ปีขึ้นไปนะครับผู้หญิงอาจจะมีความดันโลหิตสูงกว่าผู้ชายครับเพราะว่าเป็นวัยเมโนโพสหรือวัยหมดประจำเดือนนะครับซึ่งระดับฮอร์โมนในร่างกายก็จะไม่คงที่ผู้หญิงเริ่มมีความเครียดความอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้ความดันโลหิตนั้นสูงกว่าโรคที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของความดันที่ครูจะแนะนำก็คือโรคAtherosclerosisตรงนี้เกิดจากการสะสมของพวกคอเลสเตอรอลครับมาพอกอยู่ตรงนี้นะครับอีกอันนึงก็คือโรค Arteriosclerosis นะครับคล้ายๆกับโรค Atherosclerosis แต่อันนี้เป็นการสะสมของแคลเซียมที่มาเป็นพลาคส์ครับเป็นคราบอยู่นะครับโอเคต่างกันอันที่3คือโรคไฮเปอร์เทนชันหรือความดันโลหิตสูงนะครับโอเคซึ่งอันนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดโรคที่มีคอเลสเตอรอลมาสะสมเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับโอเคนะครับความดันโลหิตสูงก็ประมาณ 140-90 โดยประมาณนะครับคราวนี้มาดูส่วนประกอบของเลือดกันครับเวลาเราบริจาคเลือดนะครับเราบริจาคได้ประมาณ500ซีซีนะครับเลือดในร่างกายเรามีประมาณ5ลิตรนะครับบริจาคโดยเส้นเลือดเวนครับรัดแขนให้แน่นแล้วเจาะนะครับนะจะได้เห็นเส้นเลือดเวนนะครับ
นะโอเคเลือดของเรานะครับ1อลอดหรือ1ฮะหรือ1ชุดที่บริจาคออกมานะครับอาจจะช่วยชีวิตคนนะครับได้ถึง3คนครับส่วนที่1ก็คือช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องของพลาสมานะครับนะโอเคเรื่องของพลาสมานะครับก็คือบริจาคพลาสมาไปนะครับส่วนที่2ก็คือมีปัญหาเรื่องเกล็ดเลือดครับเราก็สามารถบริจาคที่เป็นบัฟฟี่โคสตรงนี้ก็ได้ครับแต่เกล็ดเลือดเนี่ยเก็บได้ธนาคารได้ไม่แค่10วันนะครับเพราะนั้นก็ธนาคารก็จะต้องการใช้บ่อยนะครับถ้าเกิดใครว่างก็ไปลองบริจาคดูแต่เรียกอายุยังไม่ถึงนะครับบริจาคครั้งนึงก็ได้ประมาณ350ถึง500ซีซีนะครับโอเคต่อมาก็คืออีริโทไซต์หรือเม็ดเลือดแดงนะครับเพราะนั้นเราสามารถบริจาคได้ถึง3ส่วนนะครับส่วนไหนที่หนักที่สุดนะครับก็จะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับโอเคอย่าลืมนะส่วนประกอบของเลือดประกอบไปด้วย3ส่วนคือพลาสมาเซลล์ขอโทษพลาสมาหรือน้ำเลือดไม่ใช่พลาสมาเซลล์นะโอเคมีน้ำเลือดหรือพลาสมา 55% องค์ประกอบหลักๆคือน้ำส่วนที่2คือชั้นตรงกลางบางๆเป็นฟิล์มตรงนี้ครับเรียกว่าบัฟฟี่โคสนะครับเป็นที่อยู่ของลิวโคไซต์คือเม็ดเลือดขาวกับเกล็ดเลือดมีน้อยกว่า 1% แล้วก็เป็นส่วนของเม็ดเลือดแดงครับฮีมาโทคริตตรงนี้นะครับหรืออีริโทไซต์ตรงนี้มีเท่ากัน 45%นะครับเลือดของคนเรา1ชุดอาจจะช่วยชีวิตคนถึง3คนโอเคเลือดในร่างกายมีประมาณ5ลิตรนะครับหรือคิดเป็น 7.7% องค์ประกอบหลักๆก็มีพลาสมา55องค์ประกอบหลักๆคือน้ำนะครับส่วนที่2คือส่วนของเม็ดเลือดนะครับก็จะมีเม็ดเลือดแดงนะครับ 45% มีเลือดขาวไม่ถึง 1% นะครับถ้าติดเชื้อไวรัสนะครับเม็ดเลือดขาวจะลดถ้าเกิดติดเชื้อแบคทีเรียเม็ดเลือดขาวจะเพิ่มขึ้นและส่วนที่3ครับคือส่วนของเกล็ดเลือดอันนี้ not cell นะครับเพราะว่าเจริญมาจากเมกะคาริโอไซต์นะครับซึ่งเป็นเซลล์หนึ่งที่อยู่ในไขกระดูกนะครับแต่ปัจจุบันก็พบว่านะครับที่เนื้อเยื่อปอดก็สามารถที่จะสร้างได้นะครับแต่นั้นเป็นการทดลองแค่ในหนูนะครับยังไม่พบในของคนก็เลยยังไม่เอามาสรุปในชีทนี้นะครับแต่ให้รู้คร่าวๆนะครับว่าเกล็ดเลือดนั้นก็สร้างมาจากไขกระดูกในส่วนของเป็นเม็ดเลือดขาวกับเกล็ดเลือดรวมกันเราเรียกว่าชั้นบัฟฟี่โคสนะมีไม่ถึง 1% นะครับโอเคองค์ประกอบของเลือดนะครับในส่วนที่เป็นพลาสมาองค์ประกอบหลักๆคือน้ำรองมาก็คือโปรตีนครับโปรตีนที่สำคัญคือโปรตีนอัลบูมินคล้ายกับไข่ขาวครับช่วยในการรักษาแรงดันออสโมติกแรงดันออสโมติกคือแรงดันที่ตัวละลายพยายามดึงน้ำเข้าหาตัวเองครับในคนที่เป็นโรคไตหรือโรคตับนะครับในเลือดจะมีโปรตีนอัลบูมินน้อยดังนั้นความสามารถในการดูดน้ำเอาไว้ในเลือดก็จะน้อยน้ำก็เลยแพร่ออกไปตามเนื้อเยื่อครับทำให้เกิดอาการคั่งหรือการบวมน้ำเราเรียกว่าอาการเอดีมานะครับซึ่งพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับหรือโรคไตโปรตีนนะครับเพราะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคตับหรือโรคไตไม่ควรดื่มน้ำเยอะนะครับเพราะจะเกิดอาการบวมน้ำนะครับเพราะนั้นต้องกินยาขับน้ำอีกนะครับโกลบูลินนะครับอันนี้เป็นโปรตีนก้อนกลม global แปลว่าก้อนกลมนะครับเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันหรือเจ้าแอนติบอดีนั่นเองซึ่งจ้างจากพลาสมาเซลล์ไฟบิโนเจนและโปรทอมบินอันนี้สร้างมาจากตับนะครับเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวลูกที่สร้างมาเป็นลูกของ inactive ยังทำงานไม่ได้นะครับต้องถูกกระตุ้นโดยเกล็ดเลือดเสียก่อนจึงจะสามารถทำงานได้นะครับแล้วก็มีพวกไอออนต่างๆนะครับโซเดียมนะครับโพแทสเซียมแคลเซียมนะครับโอเคมาดูส่วนที่เป็นเม็ดเลือดแดงครับ 45%เม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับตอนที่เป็น embryo ก่อนที่จะคลอดออกมาเป็นทารกนะครับ embryo นี่คือตอนนี้อยู่ในร่างกายของแม่นะครับMPO นะครับจะสร้างเม็ดแดงจากตับนะครับจากตับเหล็กหรือม้ามนะครับแล้วก็จากไขกระดูกนะครับ less bone marrow หรือไขกระดูกแดงไขกระดูกเนี่ยมี2ชนิดคือ less bone marrow กับ yellow bone marrow ถ้าเป็นไขกระดูกที่สร้างเม็ดเลือดนะครับต้องเป็น less bone marrow เป็นไขกระดูกสีแดงนะครับคราวนี้นะครับที่ไตเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องยังไงแป๊บนึงก่อนพูดเลยMPO สร้างจาก3ที่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น adult หรือโตเต็มที่แล้วเป็นทารกออกมาแล้วคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วนะครับแดงสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะสร้างจากบนแมโรเท่านั้นอย่าลืมนะถ้าเป็น MBO ตอนที่อยู่ในท้องแม่นะครับก่อนระยะฟรีสตาร์ทน่ะตรงนี้จะสร้างจาก3ที่พอเลยปุ๊บออกมาแล้วนะครับตรงนี้จะสร้างจากไขกระดูกสีแดงนะครับที่ไตนะครับจะมีการสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าอีริโทโพอิทินเอนไซม์ขอโทษฮอร์โมนตัวนี้จะกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ้นที่ไขกระดูกนะครับแต่ฮอร์โมนตัวนี้จะถูกกระตุ้นได้ต้องอยู่สภาวะที่ออกซิเจนต่ำนะครับหรือเม็ดเลือดแดงขาดจริงๆนะครับหรือออกกำลังกายถึงจะสร้างตัวนี้นะครับโอเคถ้าเกิดนักเรียนออกกำลังกายเยอะฮอร์โมนตัวนี้ก็จะสร้างมากขึ้นนะครับโอเคฮีมาโทคริตครับอันนี้เป็นคำที่หนึ่งที่ครูอยากให้นักเรียนรู้จักก็คือเปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดแดงครับนะในผู้ชายนั้นจะมีเปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดแดงเนี่ยประมาณ 40-50% ตรงนี้หมายความว่าไงครับถ้าเอาเลือดมา100 ml ครับก็จะมีเม็ดเลือดประมาณ40 ml นะครับนั่นเอง
หรือเจ้าดูอีกอย่างหนึ่งก็ได้ครับดูเป็นเซลล์ครับก็ได้ครับนับเป็นเซลล์ก็ได้ถ้าเกิดนับเป็นเซลล์เนี่ยผู้ชายจะมี 5.5 คูณ10กำลัง6นะเซลล์ต่อใช่ไหมครับนะลูกบาศก์มิลลิลิตรถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะมีน้อยกว่าตรงนี้เห็นไหมครับจำนวนน้อยกว่าคราวนี้ไม่ได้แดง1เซลล์นะครับจะมีฮีโมโกลบินถึง 250,000 นะครับ1ฮีโมโกลบินสามารถจับได้นะครับ4นะครับ4โมเลกุลของออกซิเจนดังนั้นถ้าเกิดไม่ได้แดง1เซลล์มี 250,000 ฮีโมโกลบินนะครับไม่ได้แดง1เซลล์ก็จะจับออกซิเจนได้ประมาณ1ล้านนะครับโมเลกุลออกซิเจนโอเคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือแมมมอลนะครับไม่ได้แดงจะไม่มีนิวเคลียสและไม่มีไมโทคอนเดรียนะครับทำให้การหายใจเป็นแบบแอนแอโรบิกเมตาบอลิซึมหรือเป็นการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนการที่เมล็ดแดงหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนจะทำหน้าที่ทำให้เมล็ดแดงนั้นลำเลียงออกซิเจนอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้ออกซิเจนโอเคซึ่งเป็นข้อดีแต่เมล็ดแดงของพวกกบนะครับพวกแอมฟิเบียนจะมีนิวเคลียสนะโอเคนี่เป็นข้อยกเว้นนะครับว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเมล็ดแดงไม่มีนิวเคลียสแต่ถ้าเกิดข้อสอบพูดถึงเมล็ดแดงของกบถ้าเป็นเมล็ดแดงของกบอย่างนั้นนะนะครับอันนั้นมีนิวเคลียสนะครับโรคนะครับไฮพ็อกเซียหรือไฮพ็อกซีเมียนะครับเป็นสภาวะที่ขาดออกซิเจนนะครับอย่างเช่นคงเรื่อง33ที่คนงานเหมืองใช่ไหมครับติดเหมืองอยู่ข้างล่างนะครับโอเคพวกนี้นะครับสังเกตโรคไฮพ็อกเซียได้ก็คือเล็บจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับโอเคหรือแบบอยู่ที่หนาวๆเย็นๆแบบนี้ที่สูงๆแบบนี้ก็เกิดสภาวะไฮพ็อกเซียได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นหนักๆอาจจะช็อกได้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้ร่างกายครับนะถ้าเกิดไฮพ็อกเซียจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไฮพ็อกเซียนะครับไตจะสร้างฮอร์โมนขอโทษไตก็จะสร้างฮอร์โมนอีริโทโพรอีทินมากขึ้นซึ่งฮอร์โมนอีริโทโพรอีทินนะครับจะไปกระตุ้นไขกระดูกนะครับให้มีการสร้างเม็ดแดงเนี่ยเพิ่มขึ้นใน 3-4 วันนะครับเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาวะสมดุลครับเพราะนั้นเราสามารถเอาความรู้ตรงนี้มาประยุกต์ใช้กับนักกีฬาได้ครับคือการเก็บตัวนักกีฬาบนที่สูงการเก็บตัวของนักกีฬาในที่สูงเนี่ยนะครับการออกกำลังกายและสภาวะไฮพ็อกซีเมียตรงนี้นะครับจะกระตุ้นนะครับให้ร่างกายมีการสร้างอีโทโพรอีทินมากขึ้นซึ่งทำให้เม็ดแดงนั้นมากขึ้นเมื่อมาเล่นกีฬาที่พื้นราบแล้วพวกนี้ก็จะมีเม็ดแดงเนี่ยคอยจับกับออกซิเจนที่ดีขึ้นนะครับวิ่งได้อึดขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะปัจจัยใดบ้างที่กระตุ้นสร้างเม็ดแดงครับ1เกิดสภาวะนะครับไฮพ็อกซีเมียขึ้นนะครับอันที่2คืออยู่ที่สูงครับหรือนักเรียนออกกำลังกายหนักๆนะครับหรือนักเรียนสูญเสียปอดก็ได้ครับอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่เยอะๆอย่างเงี้ยครับร่างกายก็จะต้องการออกซิเจนมากขึ้นนะครับร่างกายก็จะมีการสร้างอีโทโพรอีทินมากขึ้นแล้วอีโทโพรอีทินก็ไปกระตุ้นไขกระดูกนะครับให้มีการสร้างเม็ดแดงมากขึ้นโอเคการทำลายเม็ดแดงครับนะเม็ดแดงมีอายุ120วันถูกทำลายนะครับ3ล้านเซลล์ต่อวินาทีโหไวมากนะครับมาโครฟาจจะทำหน้าที่ในการแยกฮีโมโกลบินออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือฮีมครับฮีมจะถูกดึงเหล็กออกครับแล้วเอาเหล็กไปสร้างนะครับนะเป็นเม็ดแดงตัวใหม่นะครับขอโทษเป็นฮีโมโกลบินตัวใหม่นะครับที่ตับและม้ามก็ส่งไปนะครับส่วนโกลบินนะครับนะโกลบินจะถูกสลายโกลบินเป็นโปรตีนใช่ไหมครับถูกสลายตัวเป็นกรดอะมิโนแล้วก็เอาไปใช้ต่อนะครับโอเคอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของเม็ดเลือดขาวครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดคือชนิดแกรนูโลไซต์นะครับชนิดแกรนูโลไซต์คือชนิดที่มีแกรนูแกรนูคือเม็ดตรงนี้ข้างในนะครับเจ้าเม็ดตรงนี้จะทำหน้าที่ในการเก็บสารเคมีนะครับนะซึ่งอาจจะหลั่งออกมานะครับหรือใช้ในการย่อยสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปนะครับพวกแกรนูไซต์นั้นมีอายุค่อนข้างสั้นนะครับ 2-14 วันเนื่องจากพวกนี้เป็นพวกอันตรายนะครับมีในร่างกายมากไม่ดีนะครับตัวแรกคืออีโอซิโนฟิลครับพบตัวนี้มากแสดงว่าเป็นพยาธิครับแกรนูติดสีส้มนะครับแกรนูคือเม็ดเล็กๆตรงนี้นะครับนะตรงนี้ติดสีส้มนะครับนะโอเคตรงนี้จะมีอายุแค่ 2-14 วันนะครับมีประมาณแค่ 2-4% เองถ้ามีเยอะติดพยาธิครับโอเคตัวที่2คือแบสโซฟิลครับแกรนูติดสีน้ำเงินนะครับโอเคตรงนี้นะครับ 0.5-17% นะครับมีนิวเคลียส2กลีบนะครับโอเคนะเหมือนกันกับเจ้าอีโนซิโนฟิลนะครับตัวนี้หลังเฮปารินครับเฮปารินเนี่ยจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดมันแข็งตัวนะครับซึ่งปกติในร่างกายเนี่ยจะสร้างเฮปารินมากเลยครับสร้างจากตับนะครับแต่เจ้าแบสโซฟิลเนี่ยก็สร้างนะครับอีกตัวนึงก็คือเจ้าฮิสตามีนครับฮิสตามีนเนี่ยโหหลากหลายวาไรตี้มากเลย1ไปทำให้หลอดลมเกิดการตีบได้นะครับ2ฮิสตามีนอาจจะไปทำให้เกิดอะไรนะไปทำให้เกิดการไดเลชันของหลอดเลือดฝอยครับแล้วก็ทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยออกไปจากหลอดเลือดแดงขอโทษหลอดเลือดฝอยนะครับเพื่อไปสู้กับเชื้อโรคนะครับ
พบมากในคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับคนที่เป็นภูมิแพ้หนักๆร่างกายสร้างฮิสตามีนมากครับทำให้หายใจไม่ออกนะครับโอเคอันที่3คือเจ้านิวโทรฟิลครับเจ้านิวโทรฟิลนั้นติดสีแกรนูสีม่วงนะครับตรงนี้ทำหน้าที่ในการจับกินเชื้อโรคแบบปะชะดานะครับโอเคหรือเป็นแบบที่เรียกว่าฟาโกไซโตซิสครับฟากัสฟาโกแปลว่ากัดกินไซโตแปลว่าเซลล์ซิสคือกระบวนการที่เซลล์มันกัดกินเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมแบบไม่เลือกหน้าเมื่อนิวโทรฟิลจัดกินเชื้อโรคไปแล้วนะครับจับกินเชื้อโรคนิวโทรฟิลก็จะล้มตายกลายเป็นน้ำหนองนั่นเองนะครับหรือปัสนั่นเองโอเคคราวนี้มารู้จักรากศัพท์นิดหนึ่งนะครับอีโอซินมาจากสีย้อมนะครับนะโอเคซึ่งเป็นสีย้อมกรดครับนะส่วนฟิลฟิลิกซ์แปลว่าชอบเพราะนั้นอันนี้ก็คือชอบความเป็นกรดครับก็เลยติดสีออกแดงๆแบโซฟิลก็คือชอบที่มันเป็นด่างถูกไหมครับชอบที่เป็นเบสนะครับโอเคนี่ก็ติดสีน้ำเงินนิวโทรฟิลมาจากคำว่านิวทรัลที่แปลว่าเป็นกลางก็ชอบสีที่เป็นกลางๆก็รวมน้ำเงินกับแดงเข้าด้วยกันก็กลายเป็นสีม่วงชมพูนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในข่าวมี2กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอะแกรนูโลไซต์เติมอะเข้าไปข้างหน้าแปลว่าไม่มีแกรนูนะครับอันนี้มี2อันก็คือลิมโฟไซต์กับโมโนไซต์เจ้าโมโนไซต์นะครับทำหน้าที่ในการจับกินเชื้อโรคแบบฟาโกไซโตซิสนะครับในหลอดเลือดกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์เนี่ยนะครับสร้างจากเจ้าตัวไขกระดูกนี่แหละครับแล้วก็ไปเจริญเติบโตที่ต่างๆนะครับอาจจะไปเติบโตที่ไทมัสก็ได้ครับเรียกว่า T เซลล์นะครับลิมโฟไซต์เนี่ยนะครับนะก็จะมี2ชนิดก็มีเจ้า B เซลล์กับเจ้า T เซลล์นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คลิปอื่นนะครับว่า T เซลล์กับ B เซลล์นั้นทำงานยังไงแต่ให้รู้ก่อนว่าลิมโฟไซต์นั้นจะมี2ชนิดพวกนี้จะมีอายุยาวครับเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญกับร่างกายจะมีอายุประมาณ100ถึง300วันถือว่าเป็นพวกที่มีอายุยืนที่สุดนะครับในบรรดากลุ่มของเลือดเลยของเม็ดเลือดด้วยนะครับโอเคส่วนนี้เป็นตารางขอโทษเป็นตารางสรุปนักเรียนก็ดูได้นะครับก็คือนักข่าวแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่มีแกรนูกับกลุ่มที่ไม่มีแกรนูกลุ่มที่มีแกรนูก็แบ่งตามการชอบหรือการย้อมติดสีแกรนูนะครับส่วนอะแกรนูไซต์ก็จะมี2ชนิดตรงนี้นะครับถ้าเกิดข้อสอบถามว่าเม็ดเลือดขาวแบบไหนครับที่ฟาโกไซโตซิสคำตอบก็คือเจ้านิวโทรฟิลกับโมโนไซต์เม็ดขาวตรงไหนที่พบตอนเป็นพยาธิก็อีโอซิโนฟิลถูกไหมครับเม็ดขาวตรงไหนเป็นภูมิแพ้ก็นิวแบโซฟิลถูกไหมครับเม็ดขาวตัวไหนนะครับที่สร้างแอนติบอดีนะครับก็คือ B เซลล์เม็ดขาวตรงไหนที่ทำหน้าที่ทำลายเซลล์ไวรัสก็คือ T เซลล์อย่างเงี้ยนักเรียนต้องจำให้ได้นะครับโอเคการแข็งตัวของเลือดครับนะอาศัยเพสเลตครับซึ่งมีอายุ10วันเพสเลตสร้างมาจากเซลล์ที่ชื่อว่าเมกะคาริโอไซต์ตรงนี้ครับปล่อยส่วนที่เป็นไซโตพลาซึมออกมานะครับในหลอดเลือดตรงนี้นะครับนะเกล็ดเลือดมีอยู่แค่10วันเองเนื่องจากเกล็ดเลือดไม่มีโครงสร้างไม่มีออร์แกเนลอะไรเลยที่สำคัญนะครับก็จะมีอายุสั้นนะครับดังนั้นโรงพยาบาลก็ต้องการเกล็ดเลือดนะครับนักเรียนสามารถไปบริจาคได้ถ้าเกิดนักเรียนอายุถึงแล้วนะครับเกล็ดเลือดสำคัญอย่างไรนะครับเกล็ดเลือดจะสร้างสารนะครับมากระตุ้นให้โปรทอมบินจากตับนะครับเปลี่ยนเป็นทอมบินนะครับแล้วทอมบินนะครับก็จะไปเปลี่ยนไฟบิโนเจนจากตับให้เป็นไฟบินแล้วเจ้าไฟบินเนี่ยก็จะไปสานเป็นเส้นใยที่บริเวณบาดแผลครับก็ทำให้เลือดนั้นเกิดการหยุดไหลได้นะครับโอเคจากนั้นเม็ดเลือดแดงก็จะมาอุดแบบนี้นะครับปัจจัยที่มีผลร่วมกับการแข็งตัวของเลือดก็จะมีวิตามินเคแล้วก็แคลเซียมนะครับเจ้าวิตามินเคเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของพวกโปรทอมบินนะครับก็จะขาดไม่ได้ส่วนแคลเซียมก็เป็นแฟกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งสำคัญในการเปลี่ยนโปรทอมบินให้เป็นทอมบินนะครับโอเคในผู้ชายนะครับนะอาจจะเป็นโรคหนึ่งเรียกว่าฮีโมฟิเลียฮีโมฟิเลียเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายขาดแฟกเตอร์อะไรบางตัวนะครับในการเปลี่ยนโปรทอมบินให้เป็นทอมบินเพราะนั้นพวกนี้ก็จะเลือดแข็งตัวยากหรือคนที่กินยาแอสไพรินบ่อยๆนะครับยาแอสไพรินตัวนั้นก็จะไปลดการสร้างเกล็ดเลือดลงเมื่อร่างกายขาดการสร้างเกล็ดเลือดลงนะครับเลือดก็จะแข็งตัวยากอีกเหมือนกันนะครับแอสไพรินจะกินนะครับกับคนที่เป็นอะไรนะคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับเขาจะกินแอสไพรินนะครับเพื่อไปสลายริ่มเลือดนะครับโอเคคราวนี้ถ้าเกิดแอสไพรินเป็นยาแก้ปวดใช่ไหมครับคนที่เป็นไข้นะครับจากไข้เลือดออกอย่างเงี้ยครับกินแอสไพรินได้ไหมคำตอบก็คือกินไม่ได้คือไข้เลือดออกเนี่ยนะครับร่างกายจะมีการสร้างฮิสตามีนทำให้เลือดไหลออกมาเยอะนะครับอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดนักเรียนกินแอสไพรินเข้าไปอีกนะครับลดการสร้างเกล็ดเลือดอีกคราวนี้เลือดก็ออกมามากขึ้นนะครับโอเคก็อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้เลือดออกก็ควรกินพาราเซตามอลไม่ควรกินแอสไพรินนะครับโอเคอ่ะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับองค์ประกอบของเลือดข้อใดทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนได้มากที่สุด
ก็ไม่ได้แดงนะโอเค1เซลล์สามารถขนได้1ล้านโมเลกุลโอเค2สัตว์เลี้ยงด้วยนมก็ได้จับคู่ไม่ถูกก็คือข้อสุดข้อ5ถูกไหมครับโอเคนะการแข่งตัวของเลือดเกี่ยวข้องกับเพสเลตหรือเก็ดเลือดภาพนี้นะครับตอบข้อ5นะครับหลั่งสารออกก็คือ eosinophil นะครับโอเคต่อมาข้อ4ครับนะแคลเซียมกับวิตามินเคไปเกี่ยวข้องกับโกลทอมบินนะครับการที่มดแดงไม่มีนิวเคลียสมีข้อดียังไงครับก็คือทำให้มีพื้นที่ผิวมากขึ้นนะครับนะนอกจากนั้นการที่มันไม่มีนิวเคลียสอายุของมันก็จะสั้นมันไม่สามารถสร้างสารได้ถ้านักเรียนกินยาปฏิชีวนะไปนานๆหรือแอนตี้ไบโอติกไปนานๆครับยาแอนตี้ไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะนั้นจะใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียงั้นเกิดนักเรียนกินตัวนี้ไปนานๆครับแบคทีเรียลำไส้ใหญ่ที่ชื่อว่าอีโคไลไม่สามารถสร้างวิตามินเคได้นะครับนะแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ตายหมดนะครับโอเคเลือดก็จะแข็งตัวยากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะกระบวนการที่โปรทอมบินจะเปลี่ยนไปทอมบินนั้นก็จะยากขึ้นโอเคหมู่เลือดครับหมู่เลือดนะครับก็จะมีหลายหมู่แต่ระบบหนึ่งที่อยากจะให้รู้จักก็คือเจ้า ABO ครับ ABO นะครับก็จะมีหมู่ A หมู่ B หมู่ AB และหมู่ O ครับคนเรานะครับจะมีการระบุนะครับนะระบุชนิดนะครับของเลือดเนี่ยอยู่บนผิวของเม็ดแดงนะครับเราเรียกว่าแอนติเจนแอนติเจนตัวนี้เป็นน้ำตาลนะครับเกาะอยู่บนผิวเม็ดเลือดนะครับถ้าเป็นคนหมู่ A ก็จะมีแอนติเจนที่ชื่อว่า A คนหมู่ B ก็ B นะครับมันไม่ไปด้วยกันคนหมู่ B ก็เป็น B คนหมู่ AB ก็เป็น A และ B ส่วนคนหมู่ O ก็จะเป็นไม่มีนะครับก็จะไม่มีแบบนี้มันไม่แยกกันอ่ะโอเคนะเอางี้แอนติเจนใช้ในการระบุตัวตนเหมือนชื่อนะครับอย่างเช่นอันนี้ชื่อ A ชื่อ B ชื่อ A และ B อันนี้ไม่มีชื่ออย่างเงี้ยครับใช้ในการระบุตัวตนส่วนในน้ำเลือดอันนี้เกาะอยู่ที่ผิวเม็ดแดงนะส่วนในน้ำเลือดมียามยามเนี่ยคอยเฝ้าไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาอย่างเช่นคนหมู่เลือด A ชื่อ A เนี่ยก็จะป้องกัน B เพราะนั้นก็จะมียามเป็นยาม B คือถ้าเกิดเห็น B เข้ามายาม B นี่ก็ไปจับเลยตึ้งนะครับทำให้เม็ดแดงแตกนะโอเคไหมโอเคดังนั้นคนหมู่ A ก็จะมียามเป็นหมู่ B เป็นแอนติบอดี B คนหมู่ B ก็จะมียามเป็น A คนหมู่ AB ไม่มียามไม่ได้เพราะถ้าเกิดมียามเจอกันปั้งตั้งตายนะครับส่วนคนหมู่ O มียามได้ทั้ง A และ B นะโอเคไหมครับอ่ะคราวนี้นะครับโอเคดูอันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือไทป์ A ไทป์ B ไทป์ AB ไทป์ O ถูกไหมครับไอ้สีฟ้าตรงนี้คือแอนติเจน A นะครับสีเหลืองตรงนี้คือแอนติเจน Bเพราะนั้นอันนี้ก็จะมีแอนติเจน A นะครับแอนติเจน A และแอนติเจน B ด้วยกันส่วนนี้ไม่มีทั้งแอนติเจน A และแอนติเจน B นะครับในน้ำเลือดนะครับในน้ำเลือดในไล่แบบในน้ำเลือดคนหมู่ A ก็จะเป็นแอนติบอดี B คนหมู่ B ก็จะเป็นแอนติบอดี A คนหมู่ AB ไม่มีถูกไหมครับคนหมู่ O มีทั้ง A และ B คราวนี้เวลาให้เลือดครับดูนะการให้เลือดอันนี้ B เป็นคนให้นะครับเวลาให้เลือดเนี่ยให้แอนติเจนให้ดูที่แอนติเจนนะครับอันนี้มีแอนติเจน B ถูกไหมครับโอเค B ให้ A ได้ไหม A มีแอนติบอดี B อยู่ใช่ไหมครับสีเหลืองกับสีเหลืองเจอกันได้ไหมไม่ได้เพราะนักเรียนอย่าลืมนะครับคนให้ให้แอนติเจนคนรับดูที่แอนติบอดีนะครับปุ๊บพอไปเจอกันนะครับเม็ดเลือดเป็นไงครับนะโอเคเจอโปรตีนคอมพลีเมนต์ครับก็ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกเม็ดเลือดแดงของใครแตกเม็ดแดงของคนให้ไปแตกถูกไหมครับเกิดเป็นตะกอนครับถ้าไปอุดตันตามเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงประสาทก็ตายเลยนะครับทันแม้ทัน B ให้ A ไม่ได้ต่อมานะครับโอเค A นะครับเป็นคนให้ B เป็นคนรับ A มีแอนติเจน A B มีแอนติบอดี A ถูกไหมครับอันนี้ไปเจอกันสีฟ้าสีฟ้าเจอกันเม็ดแดงเม็ดแดงของใครแตกครับเม็ดแดงของคนให้แตกถูกไหมครับนะเลือดตกตะกอนให้ไม่ได้ต่อมา O นะครับให้ A ให้ได้ไหม O มีแอนติเจนไหม O ไม่มีแอนติเจนใช่ไหมครับส่วนคนรับนะครับมีแอนติบอดีนะครับแต่ทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีแอนติเจนก็ให้ได้สบายนะครับต่อมาตรงกันข้ามกันครับถ้า A เป็นคนให้ AB เป็นคนรับคนให้ให้แอนติเจนคนรับแอนติบอดีไม่มีอ้าวโอเคไม่มียามครับอันนี้เข้าไปได้ไหมก็เข้าไปได้สบายก็คือให้ได้โอเคไหมครับแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น AB ถือว่าเป็นผู้รับสากลนะครับส่วน O ถือว่าเป็นผู้ให้สากลทันนะอันนี้ O เป็นผู้ให้สากลแต่ AB นะครับเป็นผู้รับสากลนะครับนะUniversal Recipient นะครับโอเคอ่ะผ่านไป
ะครับอันนี้คลิปนี้ไม่ต้องดูนะครับอ่ะอันนี้สรุปนะ A ให้ B ไม่ได้เพราะ A มีแอนติเจน A B นะครับมีแอนติบอดี A อย่างเงี้ยนักเรียนก็ค่อยไล่ดูนะครับ O ให้ A ได้ไหมตอบไม่ได้นะครับ A ให้ AB ได้ไหมได้ไหมได้เพราะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีแอนติบอดีอย่างเงี้ยนักเรียนดู B ให้ A ได้ไหมไม่ได้นะครับ B ให้ O ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะอันนี้มีแอนติบอดีอะไรทั้งหมดเลยแอนติบอดี B ทั้งหมดเลยทันไหมโอเค B ให้ AB ได้ไหมคำตอบก็คือได้เพราะ AB ไม่มียาม AB ไม่มีแอนติบอดีทันไหมครับโอเคส่วน O ให้ใครได้ไหมให้ A ให้ AB ให้ B ได้ไหมคำตอบให้ได้หมดเลยเพราะ O ไม่มีอะไร O ไม่มีแอนติเจนเลยนะครับให้ได้หมดเลยเห็นไหมครับทันนะครับโอเคอ่ะต่อมา RS ครับ RS นะครับมาจากคำว่า Resus แปลว่าลิงวอกนะคนไทย90%เป็นแอนติเจนดีนะครับนะคือเป็น RS บวกนะครับอีกคนไทยอีก 10% เป็น RS ลบนะครับดูตารางสรุปเลยดีกว่านะครับตารางสรุปก็คือคน RS บวกมีแอนติเจนดีคน RS ลบไม่มีแอนติเจนนะครับไม่มีการระบุชื่อถูกไหมครับเป็นลบคราวนี้ในน้ำเลือดครับในพลาสมานะครับไม่มีแอนติบอดีทั้งคู่เลยครับแต่คน RS ลบถ้าเกิดได้รับเลือดคน RS บวกเข้าไปร่างกายสามารถสร้างแอนติบอดีได้ดังนั้นคน RS ลบไม่ควรรับเลือดคน RS บวกถึงรับก็ควรรับได้แค่ครั้งเดียวจริงๆเราไม่ควรรับดีที่สุดนะครับสำหรับคน RS ลบอ่ะคราวนี้มีเรื่องหนึ่งครับที่สำคัญก็เรื่อง erythrobatosis fetalis นะครับหรือสภาวะที่เม็ดแดงแตกในทารกนะครับตั้งแต่ในครรภ์แล้วก็ทารกแรกเกิดนะครับเนื่องจากแอนติบอดีของแม่นะครับอันนี้เกิดขึ้นกับแม่ที่เป็น RS ลบนะครับแล้วก็เคยมีลูก RS บวกมาก่อนดูแม่ครับอันนี้คือท้องแรกนะครับโอเคแม่ท้องแรกแม่เป็น RS ลบครับโอเคลูก RS บวกครับตอนที่คลอดนะครับนะโอกาสที่เลือดนะครับนะจะเข้าไปผสมกับแม่เนี่ยมีครับเลือดของลูกนะครับจะไปกระตุ้นให้แม่มีการสร้างแอนติบอดีนะครับลูกคนแรกเนี่ยอาจได้รับแอนติบอดีจากแม่นะครับแต่ปริมาณน้อยอาจจะมีการอาการแค่ตัวเหลืองเอาไปเข้าตู้อบนะครับฉายแสงเนี้ยก็อาจจะช่วยได้แต่ลูกคนที่2ครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะแท้งนะครับหรือมีโอกาสที่จะมีตัวเหลืองมากนะครับเพราะว่านะครับตอนนี้แม่มีแอนติบอดีแล้วถ้าเกิดลูกคนนี้เป็น RS บวกอีกคราวนี้แอนติบอดีจากแม่ก็จะมาจับกับแอนติเจนของลูกถูกไหมครับนะซึ่งตรงกันก็จะทำให้เม็ดแดงของลูกเนี่ยเกิดการแตกทารกอาจจะแท้งในครรภ์แต่ถ้าเกิดไม่หนักมากก็จะมีอาการตัวเหลืองนะครับโอเคอาการตัวเหลืองก็จะแก้ด้วยในการใช้โฟโตเทอราปีนะครับการฉายแสงเนี่ยช่วยได้นะครับเด็กก็จะเหมือนตัวดีสร้างตัวเหลืองๆนิดนึงมาดูแบบฝึกหัดครับชายคนหนึ่ง ABRS ลบครับได้รับการบาดเจ็บ3ครั้งควรรับเลือดจากใครครับ AB รับจากใครก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าไม่มีแอนติบอดีถูกไหมครับแต่พอเป็น RS ลบก็ต้องรับจาก RS ลบเท่านั้นก็ตอบข้อ4ในกอรับเลือดในคอครับรับได้ครั้งแรกไม่เป็นไรพอรับครั้งที่2อันตรายครับแสดงว่านะครับกอต้องเป็น RS ลบแน่นอนเลยถูกไหมรับครั้งแรกปลอดภัยรับที่2ไม่ปลอดภัยครับก็จะเป็นไปได้หลายข้อเลยใช่ไหมจะเป็นกอข้อ1ก็ได้ข้อ2ก็ได้นะครับโอเคแต่มาดูครับว่ารับครั้งแรกได้แสดงว่าคนให้ต้องเป็นไงครับคนให้ต้องเป็นหมู่ O เป็น AB ให้ไม่ได้แน่นอนถูกไหมครับโอเคไหม O ให้ได้เพราะ O ไม่มีแอนติเจนถูกไหมไม่มีแอนติเจน A ถูกไหมไม่มีแอนติเจน A ไม่มีแอนติเจน B ให้ได้เลยปึ้งนะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นข้อ1ถูกไหมครั้งแรกให้ได้ครั้งที่2ให้ไม่ได้โอเคชาย4คนนี้นะครับมีเลือดตามนี้ครับกอไก่หมู่เลือด B นะครับอันนี้เป็นน้ำยาแอนติบอดีนะใช้ในการทดสอบหมู่เลือดนะครับนะเวลาไปโรงพยาบาลนะครับเขาจะเอาเลือดของเราหยดกับน้ำยาแอนติบอดีครับถ้าเลือดของเราตรงกับน้ำยาแอนติบอดีไหนเลือดของเราจะตกตะกอนนะครับกับแอนติบอดีนั้นนะครับอย่างเช่นเป็นเครื่องหมายบวกนี่คือตกตะกอนนะครับเลือดของเราในกอตกตะกอนกับแอนติบอดี B แสดงว่าเลือดของในกอขอโทษเป็นหมู่เลือด B RS บวกเลือดของในคอเป็นหมู่เลือด A RS ลบเลือดของในคอเป็นหมู่เลือด A B RS บวกเลือดของในงอเป็น O RS ลบนะครับเขาถามว่าเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับ B RS บวกผ่าตัดไส้ติ่งต้องการบริจาคเลือดครับต้องการรับเลือดครับโอเครับจากใครได้บ้างนะครับ B รับจากใครได้บ้างก็ต้องรับจาก B ถูกไหมครับรับจาก AB ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับโอเครับจาก O ได้ไหมคำตอบก็คือรับได้ถูกไหมครับแล้วก็จะตอบข้อกอไก่กับงองนะครับโอเคจากตารางนะครับแสดงการตกตะกอนของเลือดนะครับภรรยานะครับหมู่เลือด O สามีหมู่เลือด AB ครับเพราะนั้นลูกที่เกิดขึ้นนะครับ
มันต้องเป็นหมู่เลือด A หรือไม่ก็ B เท่านั้นอันไหนครับที่เป็นหมู่เลือด A หรือ B มีอยู่ข้อเดียวครับก็คือตอบข้อ3เห็นไหมครับลูกคนที่3เป็นหมู่เลือด B ตอบข้อนี้ทันนะครับโอเคจบการเสนอครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเรื่องระบบน้ำเหลืองแล้วก็ภูมิคุ้มกันสวัสดีครับ